หลุมพรางเนาะที่พบบ่อยในการแปรผลสำหรับแบบทางเคมีคลินิกนักศึกษาก็คงได้เรียนกันมาหลายหลุมพรางแล้วนะคะทั้งกลุ่มวิชาอื่นๆนะคะสำหรับเคมีคลินิกเนี่ยเทสที่พบปัญหาในการแปลผลผิดบ่อยๆนะคะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการแปลผลแลบเนี่ยก็ได้แก่พวกเทส3ตัวนี้นะคือบัตรแก๊สอิเล็กโทรไลต์แล้วก็พวกฮอร์โมนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นของเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะสำหรับอันแรกนะคะคือเรื่องของบัตรแก๊สนะคะซึ่งบัตรแก๊สเนี่ยในการเก็บเลือดนะก็ทั้งสามารถตรวจได้ทั้งบัตรแก๊สทั้งอิเล็กโทรไลต์ร่วมกันนะคะเพราะนั้นปัญหาหรือปัจจัยที่มักเกิดปัญหาเลยส่วนมากเลยก็คือเป็น P analytical error นะคะที่จากการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ผิดนะคะอย่างเช่นการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยผิดคนนะคะทำให้เราเอาเลือดมาแล้วก็ไปวินิจฉัยเขาผิดนะคะทำให้กระทำได้รับการรักษาที่ผิดหรือว่าต้องเสียเวลาในการที่จะต้องไปเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่นะคะอันที่2ค่ะคือเลือดที่เก็บเนี่ยปกติถ้าเก็บบัตรแก๊สเนี่ยเราจะใช้เลือดจากเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะซึ่งถ้าเจาะไม่ดีหรือเทคนิคผิดเนี่ยมุมองศาของการเจาะผิดวิธีเนี่ยอาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของเลือดจากเส้นเลือดดำเข้ามาได้นะคะถ้ามีเลือดจากเส้นเลือดดำปนเปื้อนเข้ามาเนี่ยพบว่ามันจะไปทำให้ค่า partial pressure ของออกซิเจนนะคะมีค่าลดลงนะคะส่วน partial pressure ของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีค่าสูงเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่มันไปปนเปื้อนจากเส้นเลือดดำนะคะเลือดจากเส้นเลือดดำซึ่งมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่าในเส้นเลือดแดงนะคะแล้วส่วนออกซิเจนในเส้นเลือดดำก็มีค่าน้อยกว่าในเส้นเลือดแดงเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นก็เลยเป็นมีผลต่อออกซิเจนที่ลดลงคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นถ้ามีการปนเปื้อนจากเลือดของเส้นเลือดดำนะคะอันที่3คือการมิกซ์ที่ไม่ถูกวิธีนะคะหรือไม่เหมาะสมถ้ามิกซ์น้อยไปอาจจะเกิดการคลอสถ้ามิกซ์แรงเกินไปนะคะอาจจะทำให้เกิดฮีโมไลซิสนะคะถ้ามันเกิดการคลอสเนี่ยจะมีปัญหาคือมันจะไปอุดตันนะคะตามโพรบที่ใช้โพรบของเครื่องที่วิเคราะห์นะคะทำให้เป็นไงผลก็อ่านค่าไม่ได้หรืออ่านได้ค่าที่ต่ำผิดปกตินะคะถ้าเป็นลักษณะของการเกิดฮีโมไลซิสก็จะได้ค่าพวกอิเล็กโทรไลต์นะคะที่ผิดปกตินะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะคะที่มีโทษทีทั้งค่าโพแทสเซียมนะคะที่มีค่าสูงจากการที่มันมีฮีโมไลซิสก็ออกมาอยู่ในจากโพแทสเซียมที่มีสูงในเม็ดเลือดแดงมันก็จะถูกแตกออกมาอยู่ในตัวซีรั่มหรือในตัวน้ำเลือดได้นะคะเพราะนั้นก็จะเจอว่าโพแทสเซียมสูงโซเดียมกับแคลเซียมก็จะถูกเจือจางลงนะคะมีค่าลดลงนะคะจากการที่เกิดฮีโมไลซิสนะคะอันที่4คือการเก็บเลือดนะคะที่ไว้ในน้ำแข็งนะคะถ้าเป็นอิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะมีผลนะคะอิเล็กโทรไลต์ไม่ควรเก็บเลือดแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเลือดถูกแช่เย็นเนี่ยโปรเซสของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันจะถูกยับยั้งนะคะทำให้ปกติเนี่ยเซลล์มันจะปั๊มโพแทสเซียมเข้าเซลล์ใช่ไหมแล้วก็ดึงโซเดียมออกนอกเซลล์เพราะนั้นตรงกันไกลตรงนี้มันจะถูกยับยั้งทำให้โพแทสเซียมมันออกมานอกเซลล์มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ค่าโพแทสเซียมสูงเพราะนั้นการตรวจอิเล็กโทรไลต์ห้ามแช่เย็นเนาะสำหรับการเจาะเลือดแล้วเก็บไว้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้ตรวจในทันทีนะคะก็จะทำให้เกิดเรื่องของเมตาบอลิซึมของเซลล์นะคะเซลล์จะมีการใช้พลังงานเนาะมีการปล่อยพวก คาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการใช้ออกซิเจนนะคะในการหายใจเนี่ยเพราะนั้นผลของเมตาบอลิซึมของเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยก็จะเกิดการทำให้มีการเกิดกรดนะคะมีเพราะว่าเป็นกรดมากขึ้นนะคะ pH ก็เลยลดลงนะคะมีการใช้ออกซิเจนไปเพราะนั้นออกซิเจนก็จะลดลงมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานอกจากการหายใจของเซลล์เนี่ยก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มามีค่าทำให้partial pressure ของคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นนะคะเซลล์เม็ดเลือดมีการใช้พลังงานจากกลูโคสนะกลูโคสก็จะลดลงนะคะแล้วจากการที่
มีการปล่อยมีการปล่อยโปรดักต์สุดท้ายที่เป็นกรดแลคติกจากการที่เซลล์เม็ดเลือดเมตาบอลิซึมแบบไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะคะให้เห็นภาพนะคะของเมตาบอลิซึมของเซลล์เม็ดเลือดที่ที่มีการใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะหรือใช้เรื่องของกลูโคสเป็นพลังงานนะคะก็คือเซลล์มีการใช้กลูโคสเข้าไปใช่ไหมมีการเพื่อให้ได้เป็นพลังงาน ATP ออกมานะคะอันนี้จะเป็นกลไกของการใช้ออกซิเจนในการเมตาบอลิซึมนะคะเห็นไหมก็จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนาะแต่ถ้าเป็นแบบเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะคะมีการใช้กลูโคสเข้าไปนะคะมีได้ได้โปรเซสออกมาได้พลังงาน ATP แล้วก็ได้กรดแลคติกออกมาด้วยถ้ากรณีที่เป็นการหายใจแบบไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะคะจะเกิดกรดแลคติกออกมานะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการไกลโคไลซิสหรือเป็นการใช้กลูโคสเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยมักจะได้ มักจะได้กรดแลคติกออกมาถ้ากรณีที่เราเก็บเลือดไว้เป็นเวลานานๆนะคะโดยที่แบบไม่ได้ตรวจสักทีหนึ่งนะคะก็เพราะว่ากลูโคสจะมีค่าที่ลดลงประมาณ7มิลลิกรัม per deciliter ต่อชั่วโมงนะส่วนแลคเตตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ4-5มิลลิกรัม per deciliter ต่อชั่วโมงคือกรณีที่มันเหมือนกับว่าเลือดถูกเก็บไว้นานนะคะเพราะนั้นหากเจาะเลือดแล้วไม่ได้ตรวจทันทีนะคะอาจมีการวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะมากกว่า30นาทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลของกลไกของการเกิดเมตาบอลิซึมของเซลล์นะคะ พบว่าถ้าในมีการศึกษาดูในหลอดทดลองเนี่ยจะพบว่าออกซิเจนจะลดลงคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้น pH จะเป็นกรดมากขึ้นเพราะนั้น pH ลดลงนะคะกลูโคสถูกใช้เพราะนั้นกลูโคสก็จะลดลงสุดท้ายก็จะได้กรดแลคเตตเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นแลคเตตก็จะมีค่าสูงขึ้นนะคะอันนี้ต้องไปเนื่องมันเป็นกรดเนาะเพราะนั้น pH ก็เลยจะมีค่าต่ำลงสมเหมือนสอดคล้องกันคราวนี้มาดูเรื่องของเซลล์นะคะเนื่องจากค่าต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเนื่องจากเนี่ยเม็ดเลือดขาวนะเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดพวกนี้จะมีการออกซิเดทีฟเมตาบอลิซึมคือมีการเมตาบอลไลซ์แบบใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วยนะคะเพราะนั้นมันก็จะได้โปรดักต์ไม่ใช่โปรดักต์สิทุกทีก็จะมีการใช้เรื่องของออกซิเจนไปในการหายใจนะคะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็มีการใช้กลูโคสเป็นพลังงานแล้วก็จากกลูโคสก็จะลดลงนะคะสำหรับเรดเซลล์จะเป็นการเมตาบอลิซึมแบบแอนแอโรบนะคะคือไม่ใช้ออกซิเจนก็เลยจะได้แลคเตตออกมามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอแลคเตตมากขึ้น pH ก็เลยต่ำลงนะคะเป็นกรดกลูโคสถูกใช้เพราะฉะนั้นกลูโคสก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเลยว่าเนี่ยถ้ามีการวางทิ้งไว้นานๆที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ได้นำไปตรวจทันทีพวกตรวจบัดแก๊สเนี่ยมันต้องตรวจภายใน30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งไว้นานเลยเนี่ยค่าออกซิเจนต่ำนะคะ CO2 จะเพิ่มขึ้นนะคะpH จะลดลงนะคะแล้วก็กลูโคสจะลดลงแล้วก็แลคเตตจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีแก้ไขถ้าสมมติกรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ในทันทีเนาะเขาให้แช่เย็นนะคะให้นำหลอดไซลิงที่เก็บเลือดจากเลือดแดงเนี่ยบัดแก๊สและเลือดบัดแก๊สเนี่ยให้แช่เย็นในน้ำแข็งแบบที่มันเป็นเหมือนสเลอรี่เป็นแบบน้ำแข็งปั่นน้ำแข็งบดละเอียดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีซองแบบเขาเรียกอะไรกันมันหลุดกันมันร่วงเนาะก็คือใส่ลงไปในซองน้ำแข็งแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับบัดแก๊สใช้เย็นได้แต่ว่าถ้าเลือดนั้นนำไปตรวจอิเล็กโทรไลต์ร่วมด้วยเนี่ยไม่ควรใช้เย็นเพราะนั้นวิธีดีที่สุดคือเจาะปุ๊บรีบเข้าเครื่องตรวจปั๊บภายใน30นาทีนั่นจะดีที่สุดนะคะเนื่องจากที่บอกว่าถ้าแช่อุณหภูมิเย็นเนี่ยมันจะใช้ตรวจอิเล็กโทรไลต์ด้วยไม่ได้นะคะเนื่องจากมันจะไปยับยั้งกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทำให้โพแทสเซียมเนี่ยมันลีกออกจากเซลล์เม็ดเลือดออกมาทำให้เกิดค่าโพแทสเซียมสูงรวมได้เนาะเพราะนั้นแช่เย็นไม่เหมาะกับอิเล็กโทรไลต์แต่ว่าสามารถใช้ตรวจบัดแก๊สได้นะคะประเด็นที่6ที่ต้องระวังนะคะคือเรื่องของการปนเปื้อนอากาศนะคะขณะเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจบัดแก๊สเนี่ยเขาห้ามโดนอากาศนะคะเนื่องจากอากาศมันจะไปทำให้ค่าคาร์บอนพาร์เชียลเพรสเชอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีค่าลดลงนะเหมือนมันไปเจือจางนะคะเนื่องจากในการเก็บเนาะคาร์บอนไดออกไซด์
มันเหมือนมันถูกออกซิเจนมันถูกอากาศจากบรรยากาศอ่ะมันเข้าไปเจือจางนะคะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดของเราเลยเหมือนยิ่งถูกเจือจางลงไปนะคะเพราะนั้นหลักๆเลยถ้าถูกปนเปื้อนจากอากาศนะคะคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงนะคะลดลงจากเดิมนะคะของผู้ป่วยนะคะแต่สำหรับค่าออกซิเจนเนี่ยเขาบอกว่าออกซิเจนเนี่ยมัน โดยมากนะคะก็อาจจะมีค่าเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่บางทีเขาบอกว่าขึ้นกับสภาวะออกซิเจนดั้งเดิมของผู้ป่วยนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผู้ป่วยมีออกซิเจนต่ำเป็น60แล้วเกิดได้รับสิ่งส่งตรวจที่เราเจาะมาเนี่ยบรรทุกอากาศนะคะมันก็อาจจะสูงขึ้นนะคะกว่าปกติกว่าค่าจริงๆของคนไข้นะคะคือมันเนื่องจากโดนอากาศนะคะมันอาจจะสูงขึ้นไปเท่ากับออกซิเจนในบรรยากาศนะคะแต่ขณะที่ถ้าผู้ป่วยมีภาวะออกซิเจนสูงซึ่งต้องสูงมากๆอาจจะได้รับเครื่องช่วยหายใจอยู่หรือเรียกออกซิเจนอยู่เนี่ยนะคะเพราะนั้นจากสูงอยู่พอโดนอากาศมันก็จะกลับลดลงมาเท่ากับระดับออกซิเจนในบรรยากาศนะคะแต่ว่าในระดับปกติอ่ะมนุษย์เราไม่มีออกซิเจนสูงถึง250เนาะ อันนี้ก็จะได้สูงเกินไปแต่ทั่วไปก็จะอยู่ไม่เกินร้อยใช่ไหมออกซิเจนอยู่ไม่เกินร้อยเพราะนั้นส่วนใหญ่เราจะห่วงเรื่องภาวะผู้ป่วยขาดออกซิเจนมากกว่านะคะเพราะนั้นในประเด็นที่เราพบบ่อยๆก็คือถ้าเจอคอนทามิเนตด้วยอากาศเนี่ยอากาศปนเปื้อนเข้าไปในสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มักจะลดลงนะคะลดลงกว่าปกติลดลงจากที่ควรจะเป็นนะเหมือนเป็นต่ำลวงนะเนาะแล้วก็ออกซิเจนก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าขึ้นกับสภาวะออกซิเจนของผู้ป่วยในขณะนั้นด้วยนะคะประเด็นที่7คือถ้ามีการปนไม่ใช่ปนเปื้อนถ้าใช้นะคะลิควิดเฮปารินเป็นสารกันเลือดแข็งในการเก็บเลือดสำหรับตรวจบัตรแก๊สเนี่ยเขาให้ระวังว่าถ้าใช้เป็นลิควิดเฮปารินเนี่ยต้องมีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปเกิด dilution effect ต่อผลการตรวจนะคะคือมันไปเจือจางค่าต่างๆในการตรวจได้เช่นไปเจือจางค่าไบคาร์บอเนตนะคะไปเจือจางค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไปเจือจางค่าฮีโมโกลบินฮีมาโตคริตลงได้นะคะคือนี่เป็นผลการศึกษาแล้วว่าเป็นผลจากการที่ใส่ลิควิดเฮปารินมากเกินไปเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมนะคะสำหรับใช้ในการเก็บเลือดแดงนะคะในการตรวจบัตรแก๊สนะคะเพราะนั้นปริมาณที่เหมาะสมก็คือควรจะใช้ 0.05 ml เฮปารินนะคะต่อเลือด1 ml นะคะแล้วคราวนี้ที่เก็บแล้วเกิดเป็นบับเบิลนะคะเกิดไอความที่มันเป็นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำแล้วมันเคลือบอยู่ในไซลิงเนี่ยแล้วเกิดมันมีตอนเก็บเลือดเกิดเป็นบับเบิลขึ้นมาเกิดเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นเนี่ยฟองอากาศที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์มีค่าลดลงคล้ายๆการเกิดคอนทามิเนตจากอากาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น air contamination กับพวก bubble นะคะมันจะเป็นฟองอากาศฟองอ่ะเป็นฟองจากการที่จากของเหลวเนี่ยก็จะเกิดผลเดียวกันคือทำให้คาร์บอนไดออกไซด์มีค่าลดลงนะคะจากที่ควรจะเป็นนะคะอันที่8คือขณะเก็บเลือดผู้ป่วยกำลังได้รับออกซิเจนจากเครื่องช่วยหายใจอยู่อันเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นทำอาจจะทำให้ค่า partial pressure ของออกซิเจนเนี่ยมีค่าสูงขึ้นจากปกติได้ถ้าค่ะที่กำลังเพิ่งให้ค่าออกซิเจนอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าไม่ควรจะไปหยุดเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยเพราะมันอาจจะทำให้ผู้ป่วยแบบได้รับอันตรายจากภาวะโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นะคะเพราะนั้นขณะที่ผู้ป่วยให้เครื่องช่วยหายใจหรือออกซิเจนอยู่เนี่ยให้เรารอให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเขาเรียกอะไรสมดุลของร่างกายแล้วคือรอไปสักประมาณ 20-30 นาทีหลังที่เขากำลังให้เครื่องเนี่ยอาจจะต้องถามว่าเขาให้เครื่องช่วยหายใจไปถึง30นาทีหรือยังนะคะถ้าให้บอกถึงแล้วก็อาจสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจบาดแก๊สได้นะคะแต่ถ้าเพิ่งกำลังให้เลยเนี่ยอันนี้ยังอย่าเพิ่งเจาะนะคะเพราะอาจจะทำให้ค่าออกซิเจนมีค่าสูงกว่าปกติได้นะคะเพราะนั้นรอให้ผู้ป่วยถึงภาวะsteady state ก็คือแบบภาวะสมดุลของร่างกายก่อนนะคะเพราะนั้นก็ควรรอประมาณ 20-30 นาทีหลังจากที่เขาให้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะที่พบบ่อยๆนะคะปัญหาเช่นเรื่อง air bubble เนาะที่สุดทีแล้ว air bubble จะทำให้ค่า CO2 นะคะลดลงนะคะออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นก็คือให้ระวังไอ้เรื่องของ air bubble นะคะเวลาดูดเลือดเก็บตัวอย่างมาเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่ามันมี air bubble หรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของการไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ในทันทีนะคะเช่นตั้งทิ้งไว้นานเนี่ยก็จะเกิดค่า CO2 เพิ่มขึ้นนะคะออกซิเจนลดลงนะคะเนื่องจากเป็นผลจากเซลล์เมตาบอลิซึมนะคะที่มีการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานใช้ออกซิเจนนะคะในการหายใจแล้วก็ผลิตโปรดักต์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่เพราะนั้นวิธีแก้คือต้องรีบตรวจในทันทีนะคะแล้วก็แช่เย็นเพื่อช่วยไปชะลอการเมตาบอลิซึมของเซลล์นะคะสารกันเลือดแข็งที่ใช้นะคะถ้าใส่ปริมาณมากเกินไปโดยเฉพาะถ้ามันเป็นลิควิดเฮปาริน เนี่ยถ้าเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือมันมีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเจือจางนะคะทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเจือจางลดลงนะคะเพราะนั้นเราต้องใส่ปริมาณให้เหมาะสมนั่นเองนะคะในปัจจุบันนี้เขาก็ใช้ลักษณะเป็นเซลิงที่เป็นแบบคอมเมอร์เชียลคือเป็นเซลิงสำหรับเจาะปัดแก๊สโดยเฉพาะถ้ามันมีวิธีแก้ไขมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเฮปารินแห้งเคลือบมาไม่ได้เป็นน้ำนะคะแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนยังใช้เป็นระบบเฮปารินแบบลิควิดอยู่เป็นแบบน้ำอยู่เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็แอบบับเบิ้ลด้วยนะคะว่าอย่าให้เกิดฟองอากาศนะส่วนขั้นตอนของ analytical นะคะที่พบปัญหาบ่อยๆนะคะก็จากเรื่องของการ mix นี่แหละที่ว่าถ้า mix ไม่ดีเนาะเกิด clot นะคะหรือเกิด hemolysis เนี่ยมันจะไปอุดตันโผล่เพราะนั้นทำให้เครื่องอ่านอ่ะมันอ่านได้ไม่ถูกต้องนะอาจจะอ่านไม่ได้เลยนะคะหรือว่าอ่านได้ค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเรื่องของการเกิด clot นะคะมันจะไปทำให้อิเล็กโทรดอ่ะเสียนะคะเพราะนั้นเกิดผลที่ไม่ดีได้อันที่2คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้กฎเวสต้าในการดู QC นะคะว่ามีการได้ใช้ระบบเวสต้าในการจับดู error ไหมนะคะว่ามีแบบ error แบบ random error หรือ systemic error เกิดขึ้นไหมนะคะหรือว่าขาดการคาลิเบตที่เหมาะสมนะคะปกติเขาจะแนะนำว่าถ้าเป็นเครื่องสำหรับตรวจบัตรแก๊สเนี่ยควรจะทำคาลิเบตนะคะหรือคาลิเบชันหรือทำเหมือนกับเหมือนเซตสแตนดาร์ดอ่ะมันเป็นการทำคาลิเบต1จุดนะคะทุก30นาทีนะคะหรือ2จุดนะคะอย่างน้อยนะคะทุก6ชั่วโมงนะคะแล้วก็การตรวจสอบ linearity เนี่ยควรทำอย่างน้อยปีละ2ครั้งเนาะการทำ one point คือเหมือนเราทำ standard 1จุดอะนะคะก็คืออันนี้คือต้องทำทุกครั้งนะคะอย่างน้อยทุกๆ30นาทีแต่ถ้าทำแบบ2จุดก็คืออาจจะทุกๆ6ชั่วโมงนะคะประเด็นที่3นะคะก็คือเราตรวจโดยที่เราไม่ได้ดูเรื่องของclinical presentation ของผู้ป่วยนะคะคืออาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ดูความสัมพันธ์กันคือเหมือนแล้วตรวจค่าแล้วค่าถ้ามันผิดปกติมีอะไรที่มันผิดปกติแล้วดูจากอาการของผู้ป่วยเอ๊ะทำไมมันไม่ดูมันไม่สอดคล้องกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราตรวจเราได้ออกซิเจนมีค่าต่ำมากเลยแต่อาการผู้ป่วยยังปกติอยู่ยังคุยได้ยังหายใจปกติอันนี้เราต้องสงสัยละในค่าที่เราตรวจเนี่ยมันผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าผู้ป่วยดูอาการไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนเลยเงี้ยเพราะนั้นเราต้องดูให้มันสอดคล้องกับอาการที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ด้วยนะคะหรือกรณีที่ตรวจแล้วได้ออกซิเจนปกติเลยแต่ผู้ป่วยเนี่ยดูแบบโอ้ไม่มีแรงหายใจไม่ได้แล้วต้องการออกซิดูอาการเหมือนต้องการเครื่องช่วยหายใจด่วนแล้วแต่ว่าทำไมเราตรวจแล้วได้ค่าออกซิเจนปกติเนี่ยเนาะเราก็ต้องคอยดูผลกับอาการของผู้ป่วยให้มันดูสอดคล้องกันด้วยนะคะส่วน process ของ post analytical ที่มาเกิดขึ้นมาเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการรายงานผลเนาะอาจจะแบบเขียนอ่านไม่ออกนะคะเขียนลายมืออ่านไม่ออกหรือเขียนผลผิดนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเขียนเนาะหรือว่าส่งผลให้ผู้ป่วยผิดคนนะคะหรือว่า
ข้อมูลที่ให้ไปไม่ถูกต้องนะคะหรือกับอินเด็กซ์แปลผลผิดนะคะหรือว่าขาดการเฝ้าระวังดูค่าคลิกค่าวิกฤตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ได้สังเกตนะรายงานผลไปโดยที่ไม่ได้ดูค่าวิกฤตเลยนี่ก็อันตรายสําหรับผู้ป่วยเนาะเพราะนั้นในการตรวจบัตรแก๊สเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าควรจะต้องใช้ในเรื่องของเพื่อดูอาการของผู้ป่วยดูภาวะโรคของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรักษาเนาะแล้วก็ให้ดูเรื่องของclinical presentationให้มันสอดคล้องกันด้วยนะคะเพราะนั้นในการแปลผลทั้งหมดเนาะเราก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันนะคะดูโรคผู้ภาวะโรคของผู้ป่วยเป็นอยู่เนี่ยมันน่าจะไปทางแบบกรดหรือด่างนะเช่นบางโรคมันจะบอกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของเมตาบอลิกอะซิโดซิสหรือเปล่านะคะเพราะนั้น pH ในผู้ป่วยน่าจะควรจะเป็นมีเหมือนมีภาวะเป็นกรดนะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนหรือเปล่าหรือต้องภาวะออกซิเจนต่ำหรือเปล่านะคะแล้วผู้ป่วยถูกสงสัยในเรื่องโรคอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องดูให้มันสอดคล้องกันด้วยนะคะคราวนี้มาทบทวนเนาะเรื่องของบัตรแก๊สอินเตอร์พีเทแปลผลการแปลผลบัตรแก๊สเนาะเพราะนั้นค่า pH ปกติของบัตรแก๊สก็อยู่ในช่วง 7.35 ถึง 7.45 นะคะสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือ35ถึง45เนาะออกซิเจนนะคะก็80ถึง100นะคะไบคาร์บอเนตก็คือ22ถึง26นะคะส่วน base excess ก็อยู่ที่ประมาณบวกลบ2นะคะส่วนถ้าเราจะแปลผลเนาะว่ามีภาวะเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วก็จะดูกับค่า pH ก่อนถ้า pH น้อยกว่า 7.35 เราก็จะเป็นกรดถ้า pH มากกว่า 7.45 อันนี้ก็จะเป็นเบสนะคะหรือเป็นอะคาโลซิสเนาะถ้าเป็นกรดก็เรียกว่าอะซิโดซิสเนาะคราวนี้จะดูว่าเป็นเมตาบอลิกหรือเรสพิราทอรี่ก็ให้เราดูที่ค่าไบคาร์บกับค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าค่าไบคาร์บนะมันต่ำนะถ้าไบคาร์บต่ำนะคะอันนี้จะสื่อถึงว่ามีด่างน้อยนะด่างน้อยแสดงว่ากรดเยอะนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับค่า pH เพราะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าด่างน้อยกรดเยอะนะด่างน้อยจากเมตาบอลิกนะคะไบคาร์บจะดูทางด้านเกี่ยวกับไตเนาะไตจะดูทางด้านเมตาบอลิกแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เกี่ยวกับการหายใจก็จะเป็นเรสไพราทอรี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไบคาร์บสัมพันธ์ฮะไบคาร์บน้อยสัมพันธ์กับเมตาบอลิกก็จะเป็นเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะแต่ถ้าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคาร์บอนไดออกไซด์มีภาวะเป็นคือกรดนะกรดจากการหายใจสูงก็จะสัมพันธ์กับค่า pH เพราะนั้นก็จะเป็นเรสไพราทอรี่อะซิโดซิสนะคะแต่ถ้าอะคาโลซิสคือมีภาวะเป็นด่างนะคือ pH มากกว่า 7.45 นะคราวนี้ก็ดูใบขาบถ้าใบขาบสูงใบขาบสูงแสดงว่ามีด่างจากเมตาบอลิกนะก็จะเป็นเมตาบอลิกอะคาโลซิสแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำคือกรดน้อยแสดงว่าด่างมากนะคะเพราะนั้นจากการหายใจกรดจากการหายใจน้อยนะคะคือสัมพันธ์กับค่า pH ก็จะเป็น respiratory alkalosis นั่นเองเนาะแล้วจะไปทวนเรื่องของการอินเตอร์พีทบัตรแก๊สอีกทีนึงนะว่าอันไหนเป็นเมตาบอลิกอันไหนเป็น respiratory นะคะเพราะฉะนั้นในการแปลผลกรดเบสเนาะเขาก็จะดูจากค่า pH ก่อนนะว่าเป็นกรดหรือด่างนะก็คือถ้าน้อยกว่า 7.35 เป็นกรดเนาะหรืออะซิโดซิสถ้ามากกว่า 7.45 ก็เป็นอะคาโลซิสต่อมาก็ประเมินว่าไอ้กรดด่างนั้นนะเป็นจากเมตาบอลิกหรือเรสไพราทอรี่เนาะถ้าเป็นกรดนะถ้าเป็นกรดจากเมตาบอลิกเนาะก็จะมีค่าไบคาร์บต่ำนะคะแต่ถ้าเป็นกรดจากการหายใจเพราะนั้น PCO2 ก็จะสูงเพราะนั้นก็จะเป็นเรสไพราทอรี่อะซิโดซิสแต่ถ้าเป็นด่างอะคาโลซิสใช่ไหมหรืออะคาลิเมียเนี่ยถ้าเป็นด่างจากเมตาบอลิกเนาะด่างจากเมตาบอลิกไบคาร์บจะสูงแต่ถ้าเป็นด่างจากเรสไพราทอรี่ CO2 จะต่ำนะคะ CO2 จะต่ำนะคะจากกรดมันกรดจากการหายใจน้อยก็คือมีภาวะด่างมากนั่นเองนะคะที่3นะคะก็จะมีเรื่องของการคำนวณไอออนแก๊ปร่วมด้วยนะคะเพื่อ1มันเป็นการเช็คความถูกต้องของค่าอิเล็กโทรไลต์ไปในตัวนะคะแล้วก็เอาไบคาร์บเข้ามาในการคำนวณด้วยนะคะคราวนี้ไอออนแก๊ปมันก็หนึ่งจะช่วยเรื่องของการเช็ค QC ได้ด้วยนะว่าเราตรวจค่าอิเล็กโทรไลต์ค่าไบคาร์บอเนตอะไรพวกเนี้ยได้ถูกต้องนะคะอันที่สองเราสามารถดูภาวะโรคของผู้ป่วยได้ว่ามันเป็นเมตาบอลิก
อะซิโดซิกหรือเปล่านะคะเนื่องจาก enrollment gap เนี่ยมันได้จากการคำนวณมันมีสองอย่างที่ได้จากการคำนวณกับจากการวัดจริงๆจาก measure จากเครื่องจริงๆนะคะมันค่าปกติจากการคำนวณเนาะแค่normal enrollment gap จะอยู่ที่8ถึง12นะคะหรืออีกอันนึงอาจจะมีค่าอีกอันนึงคือใช้12ถึง16นะคะเมื่อเราใช้ค่าโพแทสเซียมนะคะในการคำนวณด้วยนะคะจากสูตรนะค่าอีกอันแกลบคือประจุบวกนะลบประจุบวกทั้งหมดนะลบกับประจุลบเนาะเพราะนั้นประจุบวกถ้าเอาสูตรเฉพาะโซเดียมตัวเดียวก็จะเป็นโซเดียมลบกับประจุลบก็คือมีไบคาร์บอเนตกับคลอไรด์นะคะเอามาลบบวกอย่างเงี้ยมาบวกกันแล้วลบกับโซเดียมแต่ถ้าใช้โพแทสเซียมมาคำนวณแล้วก็จะเป็นโซเดียมบวกโพแทสเซียมนะคะลบกับคลอไรด์กับไบคาร์บนะคะก็คือก้อนประจุบวกลบกับก้อนประจุลบนั่นเองนะซึ่งค่าปกติเนี่ยก็คือแยกกันสำหรับสูตรถ้าสูตรใช้คิดเฉพาะโซเดียมก็จะเป็น8ถึง12แต่ถ้าสูตรที่ใช้โพแทสเซียมคำนวณด้วยก็จะเป็น12ถึง16นะคะคราวนี้อันนั้นแกบอกอะไรอันนั้นแกบอกถึงภาวะที่มีพวกประจุความต่างกันระหว่างประจุลบกับประจุบวกนะคะก็คือความค่าเหมือนกับค่าความต่างของประจุลบที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหรือมันมีค่าเพื่ออะไรมันมีค่าเพิ่มขึ้นหรือบ่งบอกถึงมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสหรือไม่นะคะก็บอกว่าถ้าค่าแอนแอนแกมมีค่าสูงกว่าค่า normal range นะมันจะบอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสซึ่งเมตาบอลิกอะซิโดซิสก็เจอได้จากในหลายๆโรคหรือหลายๆภาวะเนาะก็คืออย่างเช่นโรคไดเบติกคีโตอะซิโดซิสนะคือเป็นพวกเบาหวานจนเกิดภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสก็เป็นเนตไดเบติกคีโตอะซิโดซิสนะคะที่เรารู้จัก DKA เนาะที่เราย่อๆกันว่า DKA แล้วก็ภาวะแอลกอฮอลิกคีโตอะซิโดซิสคือคนที่มีการติดสุราเรื้อรังมากๆก็จะเกิดภาวะ AKA นะคือแอลกอฮอลิกคีโตอะซิโดซิสนะคะหรือมีภาวะแลคติกอะซิโดซิสสตาร์เวชั่นคีโตซิสนะคะจากการที่แบบอดอาหารมากๆจนเกิดภาวะพวกคีโตนบอดี้เหมือนผลิตคีโตนบอดี้ออกมาเยอะนะคะมีภาวะคีโตซิสเกิดขึ้นหรือได้รับสารพิษจากพวกเมทิลแอลกอฮอล์หรือซาลิซิลเลตก็จะเกิดภาวะพวกเมตาบอลิกอะซิโดซิสนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของแอนายอนแกปให้มันต่างมันดูยังไงนะคะแอนายอนแกปนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นประจุบวกนะลบกับประจุลบนะคะซึ่งประจุลบในของเราก็จะมีไบคาร์บกับคลอไรด์เพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีประจุแอนายอนแกปคือมันเป็นค่าความต่างที่เกิดขึ้นนะคะของแอนายอนแกปคือประจุลบเนี่ยแอนายอนคือประจุลบมันจะมีตรงเนี้ยแกปตรงเนี้ยเกิดขึ้นอยู่นะคะคราวนี้ถ้ากรณีที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงค่าประจุลบเกิดขึ้นเช่นมีคลอไรด์เพิ่มขึ้นหรือมีไบคาร์บที่ลดลงนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีที่คลอไรด์เพิ่มขึ้นนะคะคลอไรด์เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนปกติที่ร่างกายมีแล้วไบคาร์บก็ลดลงเนี่ยไบคาร์บลดลงมันจะเห็นทำให้เห็นว่าเนี่ยมันมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสเกิดขึ้นนะแต่แอนายอนแกปอาจจะปกติอยู่นะคะคือถ้าพอเรามาคำนวณแล้วเนี่ยแอนายอนแกปมีค่าปกติมันแต่มันเป็นภาวะโรคหนึ่งนะที่มีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสแล้วแต่เพียงแต่ว่าแอนายอนแกปมันยังคงปกติอยู่นะคะเพราะนั้นหนึ่งแอนายอนแกปใช้ในการคำนวณดูได้นะว่าเอ๊ะมันมีเมตาบอลิกอะซิโดซิสไหมแล้วแอนายอนแกปมันยังปกติไหมนะคะซึ่งมันก็เจอได้ในหลายโรคเหมือนกันนะคะคราวนี้แอนายอนแกปที่มันอาจจะปกติเนาะมันก็จะมีอันนึงคือการใช้คำนวณด้วยเดลต้าแกปนะคะเพื่อเช็คอีกทีว่าเอ้ยมันมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสจริงๆนะคะเพราะถ้าเราดูแอนายอนแกปเฉยๆเนี่ยมันไม่บอกมันไม่โชว์นะเขาก็จะมีค่าการคำนวณเดลต้าแกปเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะเพราะนั้นการคำนวณเดลต้าแกปก็คือเอาค่าเดลต้านะคะของแอนายอนแกปนะคะเดลต้าแอนายอนแกปก็คือเอาค่าที่เราวัดแอนายอนแกปได้จริงๆนะคะลบกับค่า reference ของแอนายอนแกปนะคะส่วนเดลต้าไบคาร์บนะคะคือเป็นเอาค่าไบคาร์บที่วัดได้จริงนะคะลบกันกับเรฟเฟอเรนซ์ของไบคาร์บนะคะ
เพราะนั้นเดลต้าแกปก็คือเอาเดลต้าไอไอออนแกปลบกับเดลต้าไบคาร์บอเนตนะคะที่จากการวัดได้นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นสูตรนะคะเพราะนั้นเดลต้าไอไอออนแกปก็คือเอาค่าที่วัดได้นะคะลบกับค่าเรฟเฟอเรนซ์ของไอไอออนซึ่งค่าเรฟเฟอเรนซ์เขาจะใช้ที่12คือค่ากลางๆก็เป็นค่ากลางปกติที่บอกว่าปกติมันคือ8ถึง12ใช่ไหมถ้าเราใช้สูตรโซเดียมอย่างเดียวถ้า12ถึง16คือเป็นสูตรที่ใช้โพแทสเซียมด้วยคราวนี้เขาก็เลยกำหนดว่าเอางั้นเอาค่า12นะคะเอาค่า12เป็น reference นะคะสำหรับใบขับเอาค่า24เป็น reference นะคะเอาค่าใบขับที่24เป็น reference นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่วัดได้จริงๆนะคะแล้วเขาก็จะมาคำนวณหาเดลต้าแกปอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้ในการแปลผลนะคะเขาก็จะมีค่าอยู่ในช่วงนะคะบวกลบ6นะคะบวก6ถึงลบ6โดยประมาณนี่คือเป็นค่าปกตินะคะแต่ถ้าเกิดพอเราคำนวณใส่สูตรแล้วเนี่ยถ้าได้เดลต้าแกปน้อยกว่าลบ6นะคะเช่นลบ7ลบ8ลบ9เป็นต้นไปเนี่ยมันจะบอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสที่มีค่าไอไอออนแกปแบบปกตินะคะหรือมีภาวะ chronic respiratory alkalosis ร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากค่าใบขับนะคะเนื่องจากน่าจะมีค่าใบขับที่น้อยกว่าปกติเกิดขึ้นนะคะ เพราะอะไรเพราะว่า chronic respiratory alkalosis เนี่ยน่าจะเหมือนกับพอมันเป็นเรื้อรังนะมันเป็นเรื้อรังมันมีภาวะด่างแบบเรื้อรังด่างจากการหายใจแบบเรื้อรังเพราะนั้นเขาก็พยายามร่างกายก็จะปรับพยายามจะปรับลดด่างลงในการไปลดใบขาบลงนะคะเพราะนั้นก็ทำให้เห็นภาวะเดลต้าแกปเนี่ยมีค่าน้อยกว่าลบ6แต่ถ้าเดลต้าแกปมากกว่าคำนวณแล้วตรงนี้น่าจะสุดตรงนี้คำนวณแล้วเดลต้าแกปได้มากกว่า6ขึ้นไปนะคะแบบเช่นบวก7บวก8บวก9ขึ้นไปเนี่ยเป็นการบอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะคาโลซิสนะคะบอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะคาโลซิสนะคะโดยที่น่าจะเกิดจากการที่มีใบขับที่สูงมากกว่าปกติขึ้นนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณสรุปแล้วถ้าเราคำนวณเดลต้าแกปแล้วได้มากกว่า6เป็นมากกว่าบวก6ขึ้นไปน่าจะมีใบขับสูงมีเมตาบอลิกอะคาโลซิสเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเดลต้าแกปคำนวณแล้วติดลบ6น้อยกว่าลบ6ลงมาเช่นลบ7ลบ8ลบ9ไปเนี่ยนะคะก็แสดงว่ามีใบขับที่ลดลงหรือใบขับต่ำนะคะมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสแล้วก็มีภาวะ normal anion gap นะคะ อาจจะมีพวกคอไลสูงขึ้นก็ได้นะคะจากการที่มีคอไลสูงขึ้นใบขับลดลงนะคะ anion gap ก็เลยดูเหมือนเป็นค่าปกตินะคะ ต่อมานะคะก็เป็นการเช็คเรื่องของรักว่า pH เนี่ยดูจาก pH แล้วนะดูจากว่ามันเป็นเมตาบอลิกหรือ respiratory แล้วนะคะก็มาดูว่าแล้วร่างกายมีการปรับชดเชยหรือยังนะคะว่าเพราะนั้นเราต้องดูค่าไบคาร์บอเนตกับ CO2 นะว่ามันมีการปรับไปในทิศไหนนะคะโดยมากถ้ามันมีการปรับชดเชยแล้วมันมักจะปรับไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมี pH 7.48มี pH 7.48 อันนี้มีภาวะอะคาโลซิสถูกไหมมีภาวะอะคาโลซิสคราวนี้มาดูว่าอะคาโลซิสตรงเนี้ยเป็นเมตาบอลิกหรือเรสเพราทอรี่นะคะเป็นเมตาบอลิกหรือเรสเพราทอรี่คราวนี้ดูใบดู CO2 นะคะ CO2 32นั่นดูค่าอ้างเองแสดงว่า CO2 เนี่ยต่ำนะคะ CO2 นี่ต่ำ CO2 ต่ำสัมพันธ์กับค่า pH มั้ยคะ CO2 ต่ำแสดงว่ามีกรดน้อยเป็นด่างก็สัมพันธ์เนาะเพราะนั้น CO2 สัมพันธ์นะคะใบขับนะคะใบขับมีค่าปกติใช่ไหม CO ใบขับ23ค่าปกติ21ถึง28นะคะถ้าเป็นอันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นแบบไม่ใช่เม็ดเลือดไม่ใช่เส้นเลือดแดงละอาจจะเป็นแบบหลอดเลือดดำนะได้จะเป็นค่าปกติของหลอดเลือดดำเพราะนั้นใบขับนะคะ23ถ้าดูจากค่าอ้างอิงก็คือปกติเนาะเพราะนั้นใบขับปกติเพราะนั้นตัวค่า CO2 เนี่ยสัมพันธ์กับค่า pH เพราะนั้นน่าจะเป็น
respiratory acarosis นะเป็น respiratory acarosis คราวนี้ถามว่ามันคอมเพนเซตหรือยังอันนี้ก็ต้องตอบว่ายังเนื่องจากว่าใบขับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะใบขับยังอยู่ในช่วงปกติอยู่เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง นะคะยังถือว่าเป็นค่า normal อยู่แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วใบขับต้องลดลงนะใบขับต้องลดลงเพราะนั้นถ้าใบขับลดต่ําลงก็คือมีค่าต่ําCO2 ก็มีค่าต่ำอันนี้แสดงว่ามันมีการคอมเพนเซตแล้วนะคะแต่อันนี้ถือว่ายังไม่ ยังไม่คอมเพนเซตนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างเนาะถ้าผู้ป่วยนะมีอายุผู้ป่วยเด็กผู้หญิงเนาะอายุ7ปีนะคะมีภาวะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ที่ต้องได้รับอินซูลินเนาะก็มีมาหาหมอด้วยอาการแบบมีไข้นะคะมีอาการอาเจียนท้องเสียนะคะระดับน้ําตาลอันนี้คือแบบควบคุมไม่ได้นะน่าจะมีค่าสูงมากเลยแหละนะคะผลเจาะเลือดก็คือพบว่าค่าโซเดียมโซเดียมยังปกตินะคะคลอไรด์ เจอคลอไรด์สูงใบขับต่ำนะต่ำมากนะคะแล้วก็ค่าโกลโคสสูง495สูงมากนะค่า pH เป็นกรดเลยเห็นไหม7.14นี่พิมพ์ว่าเป็นกรดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ 15อันนี้ก็คือต่ำนะคะคราวนี้ถ้าจากการประเมินภาวะกรดด่างเนาะก็ดูจากค่า pH ก่อน pH เป็นกรดก็คืออะซิโดซิสแน่ๆนะคะคราวนี้มาดูว่าอะซิโดซิสจากเมตาบอลิกหรือเรสไพราทอรี่นะคะดูจากถ้าดูจากผล lab นะคะค่าใบขับต่ำใบขับต่ำแสดงว่าด่างน้อยมีภาวะเป็นกรดสูงนะคะก็สัมพันธ์กับเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะคราวนี้ดูคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เขาต่ำนะคะเพราะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำไม่ได้สัมพันธ์กับค่า pH เนาะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเสียจะเป็นด่างนะคะเพราะนั้นเมตาบอลิกอะซิโดซิสแน่ๆก็คือ2ตัวนี้ที่เป็นตัวคอนเฟิร์มกันก็คือค่า pH กับไบคาร์บอเนตที่ต่ำนะคะก็บอกถึง metabolic acidosis นะคะสังเกตว่าค่าการคำนวณ anion gap นะคะ anion gap 149โซเดียมอันนี้ไม่ในนี้ไม่มีค่าโพแทสเซียมแล้วก็ใช้เฉพาะค่าโซเดียม144ลบกับคลอไรด์บวกใบขาบเนาะคลอไรด์อยู่ที่118นะคะใบขาบอยู่ที่6เพราะนั้น118บวก6ได้124ลบกันได้20นะคะอันนี้ให้เห็นว่าค่าแล้วมันแกบค่อนข้างสูงกว่าค่า normal นิดหนึ่งนะสูงกว่าค่า normal นิดนึงเนาะเพราะนั้นก็ ตรงนี้ก็จะบอกถึงภาวะ metabolic acidosis นะคะบอกถึงภาวะ metabolic acidosis นะคะที่ค่อนข้างชัดคือ1อันแล้วมันแกบอันแล้วมันแกบบอกค่าที่ผิดปกติด้วยนะคะว่าบอกถึงว่ามันสูงกว่าเรนนะคะค่าปกติคือ8ถึง16กรณีที่เราใช้สูตรโซเดียมตัวเดียวเนาะใช่ไหมจะถูกเขียนมาอ่านแปะอันนี้8ถึง12เออจริงๆต้องประมาณ8ถึง16ค่าปกติไม่ค่อยตรงกันนะคะอันนี้คือ8ถึง16ค่า เป็นอันนี้อาจารย์เอามาจากเคสสตัดดี้อ่ะเขาอ้างอิงมาประมาณ8ถึง16นะคะเพราะนั้นก็3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่คอนเฟิร์มกันว่าผู้ป่วยน่าจะมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างสอดคล้องไหมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นคือเป็นเบาหวานนะแต่คนที่เป็นเบาหวานมักจะมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสกรณีที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเนาะคราวนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีภาวะอื่นร่วมด้วยไหมเช่นมีภาวะ respiratoryอะซิโดซิสหรืออะไรมีการปรับชดเชยอะไรหรือยังนะคะก็อาจจะดูใบดูจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงนะคะที่ลดลงแสดงว่าเป็นไงร่างกายเริ่มมีการปรับชดเชยแล้วแหละก็คือพอมันมีภาวะเป็นกรดมากใช่ไหมร่างกายก็เลยพยายามลดกรดลงโดยการลดกรดลงอาจจะเรื่องของการหายใจให้หายใจเร็วขึ้นเพื่อจะพยายามขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกเนาะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะมีน่าจะมีเรื่องของการปรับชดเชยแล้วเพียงแต่ว่าปรับชดเชยยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขาก็มีการใช้เดลต้าแกปในการคำนวณด้วยนะคะว่ามันมีแบบมิกซ์ไทป์หรือเปล่าเป็นแบบ
เป็นแบบความเป็นเมดิกที่เป็นแบบมิกซ์ไทป์ด้วยไหมคือมีภาวะอื่นๆแทรกด้วยไหมนะคะเขาก็เอาไปคำนวณนะคะเพราะนั้นจากแอลันแกปที่ได้เราคือเราได้บอกว่าเราได้20นะคะค่าอ้างอิงคือ12นะคะจากค่าอ้างอิงคือ12ส่วนใบขับที่เราเดลต้าใบขับนะคะก็คือเราบอกเราได้เท่าไหร่นะใบขับเราได้6ใช่ไหมใบคำเหลือเราได้6ค่าอ้างอิงคือ24เพราะนั้น24ลบกับ6นะคะก็จะเป็นเดลต้าของใบขับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น8นะคะลบอยู่กับ18ได้เป็นลบ10นะคะเดลต้าแกปติดลบ10เนาะเดลต้าแกปติดลบ10เขาบอกว่าถ้าเดลต้าแกปน้อยกว่าลบ6ใช่ไหมถ้าน้อยกว่าลบ6บอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะเพราะนั้นต้องลบ10ก็เลยเป็นตัวยืนยันเลยว่าเนี่ยมีภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสแน่ๆแล้วดูจากการที่ค่าใบขับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงด้วยนะคะก็แสดงว่าน่าจะเริ่มมีการปรับชดเชยแล้วแหละร่างกายมีการปรับชดเชยเกิดภาวะ respiratory acarosis ร่วมด้วยแหละนะคะน่าจะมีการเกิดแล้วก็ซึ่งมันก็สัมพันธ์กันที่เห็นว่ามีค่า CO2 ที่ต่ำลงนะคะร่วมกับค่าใบขับที่ต่ำนะคะเพราะนั้นก็คือน่าจะมี2 สภาวะเกิดขึ้นอยู่ก็คือมี metabolic acidosis กับ respiratory acarosis ร่วมกันอยู่นะคะคราวนี้ใบขับทำไมเคสนี้ใบขับถึงต่ำนะคะเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่มีอาการท้องเสียนะเพราะถ้ามีการท้องเสียพวกเนี้ยมันจะมีการสูญเสียใบขับออกไปด้วยนะคะแล้วก็ภ าวะกรดนะคะที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะคีโตอะซิโดซิสก็คือน่าจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีภาวะเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดสูงมากจนร่างกายต้องมีการไปใช้พลังงานเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานชนิดที่หนึ่งไม่สามารถที่จะดึงน้ำตาลเข้าเซลล์ได้เพราะนั้นก็ขาดเหมือนร่างกายจะขาดพลังงานจากการใช้น้ำตาลก็คือดึงเข้าเซลล์ไม่ได้เพราะนั้นร่างกายจะไปใช้พลังงานจากโปรตีนจากไขมันตรงนี้แทนนะคะก็จะเกิดพวกคีโตเกิดพวกคีโตนบอดี้นะคะพวกเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเลตอะซิโตซิเตตพวกเนี้ยพวกคีโตนบอดี้ก็เกิดภาวะคีโตอะซิโดซิสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แอลันแกปที่มีค่าถึง20นะคะก็คือสูงกว่าค่าอ้างอิงเนาะก็คือบอกถึงภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะส่วนคอไลน์นะคะคอไลน์จะเพราะว่าในร่างผู้ป่วยคนนี้มีคอไลน์ที่สูงขึ้นอันนี้คาดว่าน่าจะเกิดการชดเชยไปขับที่มันสูญเสียไปนะคะก็เป็นการร่างกายพยายามปรับชดเชยโดยการเพิ่มคอไลน์เข้ามานะคะ ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันต่ำลงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่ชดเชยเรื่องของภาวะทางการหายใจก็เนื่องจากผู้ป่วยมีเพราะเป็นกรดใช่ไหมร่างกายเลยพยายามจะลดกรดทางการหายใจแทนนะคะก็เลยทำให้มีภาวะเรื่องของการหายใจเร็วนะเพื่อจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงจนคาร์บอนไดออกไซด์มันมีค่าต่ำนะคะประเด็นต่อมานะคะคืออิเล็กโทรไลต์นะหัวข้อต่อมาคืออิเล็กโทรไลต์สิ่งที่ต้องระวังก็จะมีอยู่2ประเด็นคือเรื่องของซูโดไฮโปนัทรีเมียนะคะกับซูโดไฮเปอร์แคลิเมียนะคะซูโดไฮโปนัทรีเมียคือการที่มีโซเดียมต่ำปลอมนะคะถ้าโซเดียมต่ำปลอมเนี่ยโดยมากต้องระวังเรื่องของสาเหตุที่ทำให้โซเดียมต่ำปลอมได้เช่นผู้ป่วยมีภาวะไฮเปอร์โปรตีนีเมียกับผู้ป่วยมีภาวะไฮเปอร์ไลปิดีเมียก็คือมีโปรตีนสูงกับไขมันในเลือดสูงมากๆนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะมัลติเพิลไมโลมาจะมีพวกค่าโปรตีนเอ็มโปรตีนสูงมีอิมมูโนโกลบูลินสูงพวกเนี้ยจะทำให้เวลาไปตรวจเนี่ยเกิดค่าโซเดียมต่ำปลอมได้นะคะเช่นเดียวกันกับคนที่ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลสูงๆนะคะจะเจอว่าไปตรวจอิเล็กโทรไลต์นะคะค่าโซเดียมจะมีค่าต่ำปลอมได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่มีระดับไขมันในเลือดสูงมากๆเนี่ยก็จะเจอได้นะคะโดยมากจะพบปัญหาของซูโดไฮโปนัทรีเมียหรือโซเดียมต่ำปลอมเนี่ยในกรณีที่ตรวจแบบรูทีนที่เป็นแบบวิธี indirect ISE นะคะซึ่งการตรวจแบบ indirect ISE เนี่ยเขาจะมีการเจือจางสิ่งส่งตรวจก่อนคือเอาซีรัมหรือพลาสมาเนี่ยไปดิลูทก่อนนะคะก่อนที่จะมาวัดนะคะเพราะนั้นนี่ยิ่งเป็นปัญหาทำให้เกิดค่าต่ำปลอมได้สำหรับการตรวจโซเดียมนะคะพนักงานบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเขาให้ทำการ
ถ้ากรณีที่เลือดมีไขมันสูงๆเราให้ทรีตแซมเปิลก่อนนะคะด้วยไลโปเคลียร์ก็คือมันจะเป็นการสลายพวกตัวชั้นไขมันเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตรวจด้วยวิธี direct ISE นะคะด้วยเครื่องตรวจปัดแกะนี่คือสามารถจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้คราวนี้มาดูว่าทำไมโซเดียมมันถึงดูต่ำปลอมนะคะก็คือมันจะเป็นเรื่องของการคิดที่ต่างกันก็คือถ้าเป็น direct ISE เนี่ยเขาจะวัดค่าอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ในชั้นของพลาสมาวอเตอร์นะอยู่ในชั้นของพลาสมาวอเตอร์นะคะก็คือเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นอินไดเรกต์นะคะถ้าเป็นอินไดเรกต์มันจะวัดเป็นสัดส่วนของพลาสมาวอลลุ่มนะคะพลาสมาวอลลุ่มคือโทเหมือนเป็นค่าโททอลอะทั้งหมดของพลาสมาซึ่งปกติเวลาเราปั่นแยกเลือดชั้นพลาสมาออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของชั้นพลาสมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของโปรตีนกับไขมันอยู่ในส่วนของพลาสมาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนปกติเนี่ย สัดส่วนของโปรตีนกับไลปิดตรงนี้มันก็จะมีน้อยนะคะมันจะมีน้อยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 93% นะปกติจะมีส่วนน้ำเนี่ยประมาณ 93% นะตรงนี้ก็จะประมาณ มีประมาณไม่เกิน 7% นะโดยมากจะไม่เกิน 7% แต่ถ้าเกิดร่างกายผู้ป่วยมีภาวะโปรตีนสูงหรือไลปิดสูงเนี่ยมันจะชั้นตรงนี้มันจะมากขึ้นสัดส่วนมันจะมากขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำยังเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนมันกินเปอร์เซ็นต์ไปเยอะนะคะแต่ถ้าเราตรวจด้วยวิธีไดเรกต์อ่ะมันจะดูเฉพาะชั้นของพลาสมาวอเตอร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นตรวจแบบอินไดเรกต์มันจะมองโททอลตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะเป็นว่าที่เราดูดไปวัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในสัดส่วนของพลาสมาวอลลุ่มทั้งหมดนะคะเพราะนั้นพอสิ่งส่งตรวจนั้นถูกเจือจางลงไปอีกนะคะมลดูดตรงส่วนเนี้ยไปตรวจแล้วเลือดยังถูกไดลูทไปเป็นแบบ10เท่าอีกนะคะเพราะนั้นพอเราคำนวณกลับมา มันจะยิ่งดูเหมือนถูกเจือจางลงไปอีกนิดนึงนะคะให้เห็นภาพอีกนิดนึงว่าสมมติเนี่ยเป็นถ้าเป็นปกติเนาะพลาสมาวอลลุ่มทั้งหมดนะคะก็จะมีส่วนของเป็นวอเตอร์ฮะเป็นน้ํากับส่วนที่เป็นของแข็งก็คือพวกไขมันพวกโปรตีนเนาะถ้าวัดด้วยวิธีไดเรกต์นะคะก็จะได้ประมาณ100สมมติได้ประมาณ150นะคะแต่ถ้าไปวัดด้วยวิธีอินไดเรกต์เนี่ยเลือดจะต้องถูกเจือจางพลาสมาต้องถูกเจือจางก่อนนะคะแล้วคิดเป็นจากพลาสมาวอลลุ่มโททอลทั้งหมดนะคะแล้วพลาสมานั้นถูกเจือจางแล้วเขามีการคำนวณสัดส่วนว่าในการวัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของพลาสมาวอเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ 93% เนาะแล้วถ้าเลือดไปถูกจะจากประมาณอีก10เท่าพอมาวัดเสร็จปุ๊บสมมติว่า10เท่าเนี่ยวัดได้ 19.35 เอ้ยโทษที 13.95 มันพอไปคูณ10ใช่ไหมคูณ10มันก็จะได้เป็น 139.5 เราก็จะเป็น 139.5 จากสัดส่วนที่เขาคำนวณว่าเป็น 93% ของ ที่เป็นส่วนน้ำด้วยนะคะ นะเห็นแต่ว่าถ้าเราวัดด้วยที direct จะได้ค่าสูงกว่าวิธี indirect เสมอนะคะยิ่งพอเราไปได้เลือดที่มีโปรตีนหรือไขมันสูงสูงอีกนะคะเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็น plasma solid มันสูงขึ้นใช่ไหมที่เป็น plasma water มันก็เหมือนลดลงเพราะนั้นพอมองเป็นสัดส่วน total รวมเนี่ยสัดส่วนของส่วนไขมันมันมากขึ้นส่วนที่เป็น plasma water มันลดลงก็จะเหลือแค่ 0.85 เป็นสัดส่วนคือประมาณ85%ที่เป็นแค่เป็นส่วนน้ำนะคะเพราะว่าได้จริงๆอ่ะแง่มันจะลดลงเห็นไหมเหลือ 12.75 นะคะนี่จริงๆโซเดียมอาจจะมีเท่าเดิมนั่นแหละแต่มันไปวัดเป็นจากโททอลทั้งหมดว่ามันดูดมาเท่านี้จากโททอลทั้งหมดนะคะมันก็ถูกเจือจางลงไปอีกเนาะมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่ประมาณ 127.5 นะคะเนี่ยสังเกตเลยว่ามันเกิดภาวะซูโดไฮโปนะที่หมายคือมันต่ำจากปกตินะคะสมมติปกติ150อันนี้ยังถือว่าปกติเนาะเพราะฮะเลนไปมา145ถึง155เพราะนั้นพอถูกเจือจางพอแซมเปิลมีพวกไขมันกับโปรตีนสูงขึ้นไปอีกนะคะพอมาวัดด้วยวิธีอินไดเรกต์เนี่ยพบว่ามันเป็นค่าที่ต่ำลงมาชัดเจนเลยนะคะเหลือ127เองประมาณ127ซึ่งมันถือว่ามันต่ำกว่า normal เลยละนะคะอันนี้เรียกเป็นมีภาวะซูโดไฮโปนาทรีเมียเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยนะคะมีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือโปรตีนในเลือดสูงมากๆนะคะแล้วมันเป็นสัดส่วนที่ทำให้น้ำของพลาสมาวอเตอร์เนี่ยมันลดลงพอเขาคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดว่าพลาสมาวอเตอร์ต่อทั้งวอลลุ่มทั้งหมดนะคะมีเท่าไหร่เนื่องจากมันถูกเปียกด้วย
ไขมันถ้าดูภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเราดูด แล้วโผล่ดูลงไปเนี่ยดูดส่วนน้ำตรงนี้ไปใช่ไหมแต่พอมันไปคิดtotal volumeตรงเนี้ยทั้งหมดนะคะว่าดูดมาได้เท่าไหร่จาก total volume ทั้งหมดแล้วสังเกตว่ามันถูกเบียดตรงเนี้ยไปเยอะเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเหลือแค่ถูกเหมือนเหลืออิเล็กโทรไลต์ให้ตรวจได้แค่นิดเดียวนะได้แค่นิดเดียวนะมันก็เลยเหมือนถูกเจือจางลงไปน้องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์แล้วกันว่าถ้ามีไขมันโปรตีนสูงจะมีปัญหาเรื่องของการตรวจด้วยวิธีอินเดเร็กทำให้เกิดซูโดไฮโปนัทิเมียเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเจอมาว่ามันมีปัญหาคือผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนาะแล้วก็มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวแล้วมีภาวะขัดน้ำอาเจียนปวดท้องนะตรวจเลือดพบว่าเป็นภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะพอตรวจเลือดเนี่ยเห็นเลยว่ามีไตรกลีเซอไรด์สูงมากนะคะกลูโคสก็สูงนะคะโซเดียมต่ํามากต่ําแบบต่ําวิกฤตเลยอ่ะอันนี้คือต่ําแบบน่าจะตายแล้วอ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเจอปุ๊บหมอรีบให้โซเดียมคลอไรด์คือให้น้ําเกลือทันทีให้ไปเลย2ชั่วโมงแล้วก็มาตรวจโซเดียมใหม่เพราะว่ามันสูงขึ้นแหละมันสูงขึ้นมาเป็น110แต่ยังถือว่าต่ํากว่าค่าอ้างอิงเห็นมั้ยยังต่ํากว่าค่าอ้างอิงแล้วสักพักผู้ป่วยเริ่มมีอาการชักเป็นอัมพาตแล้วสักแล้วอีกวันต่อมาก็ตายนะคะแล้วพอมาตรวจชนะสูตรศพก็พบว่าอ้าวเด็กมีภาวะเลือดออกในสมองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดอาการแบบเนี้ยคือมันเป็นอันตรายมากเรื่องของการรักษาถ้าวันนี้เราตรวจเราได้เป็นซูโดไฮโปนัทิเมียคือต่ำลวงเพราะต่ำลวงปุ๊บหมอก็เลยให้ยาไอ้มีอยากให้น้ำเกลือใช่ไหมพอให้น้ำเกลือนี่แหละเลยทำเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับโซเดียมมากเกินจำเป็นหรือมากเกินที่ร่างกายต้องการอ่ะนะคะก็เกิดการเหมือนเลือดออกในสมองคือ เหมือนกับสมดุลเหมือนคล้ายๆเกลือมันเค็มอ่ะมันเซลล์มันก็เหี่ยวนะเซลล์มันเหี่ยวแล้วมันก็ขัดทำให้เหมือนขัดน้ำสมองขัดน้ำก็เกิดการเลือดออกนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นภาวะการที่ผู้ป่วยมีไขมันในเลือดสูงมากนะคะเกิดการตรวจได้เป็นซูโดไฮโปนัทิเมียซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะอันที่สองที่ต้องระวังคือซูโดไฮเปอร์แคลริเมียนะคะคือโพแทสเซียมสูงลวงนะคะสาเหตุที่เป็นไปได้คือเรื่องของเทคนิคการเก็บเลือดที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นรัดแขนนานไปขณะเจาะนะคะมีการเกร็งแขนตบแขนพวกนี้จะทำให้โพแทสเซียมมันลีออกมาจากกล้ามเนื้อเนาะหรือเอาเลือดไปแช่เย็นนะคะมิกซ์แรงไปปั่นแรงไปนะคะหรือว่าไปใช้ทิ้วสารกันเลือดแข็งเป็นโพแทสเซียม EDTA อันนี้ก็ไปปนเปื้อนเนาะทำให้เกิดเป็นโพแทสเซียมสูงปลอมนะคะหรือผู้ป่วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวสูงเกล็ดเลือดสูงพวกเนี้ยหรือลิวโคไซโตซิตกับทรอมโบไซโตซิตพวกนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดโพแทสเซียมสูงปลอมได้และมักจะเจอได้ในงานรูทีนก็คือถ้าเราตรวจด้วยวิธี indirect ISE นะคะวิธีแก้ไขอาจจะต้องตรวจเป็นแบบโฮบาร์ตแทนนะคะคือไม่ต้องมีการปั่นแยกเลือดไม่ต้องปั่นแยกเอาชั้นพลาสมาหรือซีเรียมคือให้ตรวจเป็นโฮบาร์ตไปเลยนะคะไม่ต้องปั่นแยกนะคะแล้วก็ตรวจด้วยหลักการ direct ISE ไปเลยนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องที่มันเป็นเครื่องตรวจบัตรแก๊สซึ่งสามารถมันตรวจได้ทั้งบัตรแก๊สได้ทั้งอิเล็กโทรไลต์ด้วยนะคะอันนี้ให้เห็นว่าเนี่ยสาเหตุที่เกิดซูโดไฮเปอร์แคลริเมียเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็อย่างที่บอกก็คือการใช้ทิ้วเลือดเป็น EDTA ทิ้วนะโพแทสเซียม EDTA ทิ้วนะคะหรือว่าเทคนิคการเจาะเลือดนะคะที่ไม่เหมาะสมเช่นมีการบีบรัดเค้นนะคะหรือรัดสายทันเก้นานเกินไปนะคะโปรเซสช้านะคะหรือไปเก็บในตู้เย็นนะคะก่อนเอามาตรวจนะคะแล้วก็เพราะพวกโพแทสเซียมพวกนี้มันจะมีการถูกปล่อยออกมา ระหว่างที่มีการขนส่งในไอหลอดสุญญากาศก็ได้นะคะพวกนี้มันก็จะมีเรื่องของเทคนิคที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่เซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะๆนะคะหรือเกล็ดเลือดเยอะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเนี่ยมันจะมีการปล่อยโพแทสเซียมออกมานะคะในช่องเก็บเลือดเป็นสีดำนะช่วงที่เรารอให้เลือดคลอตเนี่ยมันจะมีการปล่อยโพแทสเซียมออกมาจากเกล็ดเลือดนะคะช่วงที่รอโปรเซสของการคลอตนะคะแล้วก็มีการปล่อยโพแทสเซียมออกมาจากเม็ดเลือดขาวเช่นเดียวกันกรณีที่แบบเม็ดเลือดขาวมันมีการเมมเบรนมันถูกย่อยสลายคือเซลล์เหมือนเซลล์แตกอะนะคะมันก็จะปล่อยโพแทสเซียมออกมาแล้วก็ขณะที่เรา
ปั่นเลือดเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นก็ทําให้โพแทสเซียมมันถูกปล่อยออกมาจากเซลล์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้ามีเม็ดเลือดขาวเยอะๆเกล็ดเลือดเยอะๆเนาะเยอะกว่าปกติเยอะๆเนี่ยโอกาสมันจะออกมาได้มากขึ้นด้วยนะคะขณะปั่นเลือดเพราะนั้นวิธีแก้ไขก็คือไปใช้ direct ISE แบบ whole blood นะคะเปลี่ยนเป็นการใช้ whole blood แทนการปั่นนะคะซึ่งอันนี้เราจะรู้ได้ตรงตัวประวัติผู้ป่วยว่ามีภาวะพวกเกล็ดเลือดสูงหรือเม็ดเลือดขาวสูงหรือเปล่านะต้องดูโรคของผู้ป่วยด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของเคสที่ผู้ป่วยเป็นลิมโฟไซติกลิวคีเมียก็คือจะมีพวกเม็ดเลือดขาวสูงเนาะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอ่ะเพราะนั้นเขาก็เหมือนถูกส่งเข้าฉุกเฉินนะหน่วยฉุกเฉินแล็บก็ตรวจเลือดนะคะวันแรกตรวจเลือดได้ค่าโพแทสเซียมเป็น5นาโนเมตรเอ้ยนาโนโมลผิดนาโนโมลเปอร์ลิตรซึ่งค่าปกติโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง5.5หรือประมาณเนาะก็วันแรกพอเจาะเนี่ยก็ถือว่าปกตินะคะอันนี้เขาบอกว่าเจาะแล้วก็เดินส่งไปที่แล็บใช้เดินส่งไปที่แล็บนะคะวันแรกไม่มีอะไรวันแรกก็ปกติอยู่วันที่2ก็ติดตามอาการเนาะคราวนี้ส่งเข้าวอร์ดและออกจากห้องฉุกเฉินแล้วก็ส่งเข้าวอร์ดและคราวนี้พอเจาะเลือดติดตามคราวนี้เขาส่งเลือดทางไอ้กระบอกสูญญากาศที่ส่งฟิ้วไปทางกระบอกท่อเนาะเป็นท่อสูญญากาศของโรงพยาบาลคราวนี้พอตรวจครั้งที่วันที่สองโพแทสเซียมสูงใช่สิบหมอก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมโพแทสเซียมสูงทั้งที่ผู้ป่วยอ่ะไม่ได้มีอาการอะไรบ่งบอกถึงภาวะโพแทสเซียมสูงเลยหมอก็สงสัยก็ตรวจซ้ำเนาะแต่ตรวจซ้ำแล้วก็ยังคงได้ค่าสูงวันที่สามติดตามใหม่ดูซิว่าผู้ป่วยเป็นมีโพแทสเซียมลดลงหรือยังนะคะพอวันที่สามคราวนี้หมอสงสัยละก็เลยเจาะขอเจาะเทียบคู่กันเลยเจาะทั้งจากเส้นเลือดแดงแล้วก็จากเส้นเลือดดำคู่กันเลยนะคะเพื่อดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรนะคะเขาก็เจาะจากเส้นเลือดแดงก่อนก็ไปตรวจได้ 8.2 ก็สูงอยู่นะยังสูงอยู่เจาะจากเส้นเลือดดำก็ได้10ก็สูงอยู่แต่ว่าเขาใช้เครื่องเดียวกันก็คือตรวจด้วยวิธี indirect ISE หมอก็สงสัยจะผู้ป่วยอยู่ปกติอ่ะยังไม่ได้มีอาการอะไรบ่งชี้เลยอ่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ขอเป็น whole blood นะคะตรวจแบบ whole blood เลยใช้ไซลิงแล้วก็เสียบเข้าเครื่องบัดแก๊สเลยนะคะคราวนี้เอาพบว่าอ้าวค่าโพแทสเซียมก็ปกตินี่นะคะค่าโพแทสเซียมก็ปกตินะคะเครื่องบัดแก๊สที่เราตรวจแล้วจะเป็นหลักการ direct ISE นะคะเพราะนั้นอ้าวโพแทสเซียมปกติแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรที่ได้ตั้ง10ที่ได้ตั้ง8เนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอ๋อผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะ leukocytosis อยู่นะคะมีภาวะ leukocytosis อยู่เพราะนั้นไอ้ภาวะโพแทสเซียมที่สูงแปลกๆเนี่ยโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการเนี่ยเขาเรียกเป็นซูโดไฮเปอร์แคลอริเมียจากการที่ผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวปริมาณมากนะคะก็คือเป็นลิวโคไซโตซิสนี่เองเพราะนั้นเคสนี้ยังดีที่ว่าผู้ป่วยยังไม่ตายนะคะคือหมอยังไม่ได้ทรีตยายังไม่ได้ทรีตยาในการลดโพแทสเซียมนะคะยังดีโชคดีที่ว่าหมอสงสัยแล้วติดตามอาการก่อนนะคะอันต่อมาคือไทรอยฟังก์ชันนะคะไทรอยฟังก์ชันก็ที่มักเกิดปัญหาก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาเราแปรผลแล้วทำไมมันดูขัดแย้งกันเช่นเอ๊ะทำไมปกติเนาะทบทวนก่อนปกติเนี่ยถ้าไทรอยพวก T4 เราตรวจ T4 กับ T3 ใช่ไหมส่วนใหญ่จะนิยมตรวจ T4 กับ TSH นะคะเพราะฉะนั้น TSH เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแลบที่นิยมตรวจมากที่สุดในการสกรีนเบื้องต้นว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมหรือไฮโปไทรอยดิซึมนะคะก็คือถ้า TSH ต่ำนะ TSH ต่ำ T4 สูงนะถ้า TSH ต่ำ T4 สูงพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเพราะมีภาวะไทรอยสูงใช่ไหมคะเนื่องจากถ้าไทรอยสูงปุ๊บใช่ไหม T4 สูงเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งทำให้ต่อมพิทูิชารีเนี่ยผลิต TSH ลดลงนะคะเพราะนั้น TSH จะเป็นเหมือนตัวเป็นมาร์กเกอร์แหละในการบอกว่า มีภาวะไฮเปอร์หรือไฮโปนะคะ แล้วเพราะนั้น TSH พอ TSH เป็นตัวมาร์กเกอร์ใช่ไหมก็จะไปดูอีกทีว่ามันเป็นไฮโปหรือไฮเปอร์นะคะเพราะนั้นการที่ต่อมไทรอยด์เนาะมีการสร้าง T4 มา T4 ก็จะเปลี่ยนไปเป็น T3 ใช่ไหมคะ T3 ก็โดยการที่ดึงหมู่
ไอโอดีนออกไปหนึ่งตำแหน่งนะจากเดิมจะมีตรงเนี้ยอยู่หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งนะเขาจะดึงออกไปตำแหน่งหนึ่งตรงนี้นะจะหายไปก็จะเป็น T3แต่ถ้ามีการดึงผิดที่ผิดตำแหน่งเราจะเรียกว่าเป็น reverse T3คือมีการเหมือนเอาไอโอดีนออกผิดที่นะผิดตำแหน่งนั่นเองก็จะเพราะนั้นก็จะมี T3กับ reverse T3นะคะ คราวนี้มาดูการแปลผลเนาะก็คืออย่างที่บอกว่า TSS จะเป็นตัว lab test หลักนะคะที่เอาไว้ดูว่าเป็นไฮโปหรือไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ TSS มีค่าสูงนะถ้ากรณีที่ TSS มีค่าสูงเราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะจะเป็นไฮโปไทรอยดิซึมหรือเปล่าก็มาดูค่า T4 นะคะถ้า T4 มีค่าต่ำถ้า T4 มีค่าต่ำอันนี้จะสอดคล้องเลยว่าอ๋อน่าจะเป็น primary hypothyroidism นะคะเป็น primary hypothyroidism ก็คือ T4 ต่ำนะคะก็เลยไปยับยั้งให้ TSS มีค่าสูงขึ้นก็คือไปกระตุ้นให้มีการสร้างมากขึ้นนะแต่ว่าสร้างแล้ว T4 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไทรอยมีปัญหาเนาะไทรอยสร้าง T4 ไม่ได้เนาะก็ T4 ก็เลยต่ำก็จะสัมพันธ์กับโทษที primary hypothyroidism แต่ถ้า TSH สูงแต่ TC สูงด้วยนะคะ TC สูงด้วยอันนี้เป็น secondary hyperthyroidism เนื่องจากน่าจะเป็นปัญหาที่ตัว pituitary มันทำงานมากเพราะ pituitary ทำงานมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวต่อมไทรอยด์เพราะนั้น pituitary ทำงานมากผลิต TSS มาก TSS มากก็จะไปกระตุ้นให้ไทรอยสร้าง T4 มากตามก็จะเป็น secondary hyperthyroidism นะคะแต่ถ้า T4 ปกติเลยนะคะอันนี้เป็น subclinical hypothyroidism คือ TSS ถูกกระตุ้นนะแต่ว่าไม่มีอาการคือ T4 ดูปกตินะคะดูไม่มีอาการนะคะเป็นเขาเรียกเป็น subclinical hypothyroidism นะคะถ้าเราก็จะมองที่ตัว TSS ถ้า TSS สูงTSS สูงแสดงว่าน่าจะถูกกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นไฮโปไทรอยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีอาการ T4 อะไรยังปกติอยู่นะคะแต่ถ้า TSS ต่ำนะ TSS ต่ำเราจะสงสัยการเกิดไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะเพราะนั้นถ้า TSS ต่ำแล้ว T4 สูงนะ T4 สูงเป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมแบบ primary นะคะก็คือต่อมไทรอยมีภาวะผิดปกติสร้าง T4 สูงก็เลยไปยับยั้งพิทูชารีให้สร้าง TSS ลดลงนะคะแต่ถ้า T4 ต่ำด้วยนะคะถ้า T4 ต่ำด้วยอันนี้จะเป็น secondary hypothyroidism ก็คือเป็นความผิดปกติที่ตัวต่อมพิทูชารีที่ผลิต TSS ต่ำนะคะพอผลิต TSS ต่ำมันก็ทำให้ไทรอยสร้าง T4 ได้น้อยลงด้วยนะคะก็จะเป็น secondary hypothyroidism นะคะแต่ถ้า T4 ปกติเลยนะคะก็อันนี้จะบอกถึง subclinical hyperthyroidism นะคะก็คือเป็นมีน่าจะมีภาวะ hyperthyroidism แหละแต่เพียงไม่มีอาการโดยที่ T4 ยังอยู่ในระดับปกตินะคะหรืออาจจะไปดูที่ T3 ด้วยว่าถ้า T3มันปกติไหมแสดงว่าT3อาจจะสูงแต่T4ปกติก็ได้นะคะแต่ถ้า TSS ปกติเนาะถ้า TSS ปกติแต่ T4สูงนะคะแต่ T4สูงก็อาจจะเป็น secondary hyperthyroidism นะคะก็ได้นะคะเขาบอกว่าอาจจะมี TSS มีการหลังจากต่อมพิทูทารีที่มันเป็นเหมือนเนื้องอกนะคะเหมือนกับ TSS มันผลิตออกมาจริงๆวันนี้ต้องมี TSS มันจะดูผลิตออกมาสูงแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่า TSS normal T4 สูงนะคะหรือ TSS normal แล้ว T4 ต่ำก็เป็น secondary hypothyroidism นะคะก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นเคสที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอที่ว่าอยู่ดี TSS ปกติเนาะ TSS ปกติเพราะนั้นเราเหมือนเรามองอันนี้เหมือนมองที่ T4 ตัวเดียวนะคะมองที่ T4 ตัวเดียวว่าถ้า T4 ต่ำเป็นไฮโปไทรอยดิซึม T4 สูงเป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนื่องจากมันไปกระตุ้นมันไม่ได้ไปมีผลที่ TSS มากคือมันอาจจะกระตุ้นไปแอคชั่นที่ต่อมพิทูทารีได้ไม่เท่าไหร่นะคะหรือว่าจะแบบ
ไอ้ตัวเนี้ยปกติต่ำมันต้องไปทําให้ TSS สูงนะแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่สูงอ่ะมันไม่สูงเกินเกณฑ์เกินค่าปกติเนาะเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคือเหมือนเป็นไฮโปไทรอยดิซึมที่เป็นจากจุดอื่นอันนี้เขาบอกเหมือนกับว่าอันนี้อารมณ์แบบว่ากระตุ้นให้ต่อมพิทูเรียมันสร้างสูงกว่านี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนไปลดให้พิทูเรียลด TSH ลงไม่ได้นะคะก็เลยประมาณเหมือนเป็น secondary hyperthyroidism นี่อาจจะดูแปลกของยานิดหนึ่งเนาะถ้าเรามองแบบนี้อันนี้เป็นตารางสรุปเนาะว่าเป็น primary hypothyroidism นะคะก็จะเป็น TSH สูง TC ต่ำนะคะแต่ถ้าเป็น subclinical TSH สูงแต่ TC จะปกตินะคะแต่ถ้าเป็น primary hyperthyroidism นะ TSH ต่ำ TC สูงแล้วก็ T3 มักจะสูงนะคะอาจจะเจอเคสที่ TC ปกติก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น subclinical ก็คือ TSH ต่ำนะคะ สำหรับ subclinical hyperthyroidism ก็ TSH ต่ำแต่ว่า TC ปกตินะคะแต่ถ้าเป็นพวกsecondary นะคะหรือเรียกว่า central hypothyroidism จะเจอว่า TSH ต่ำ TC ก็ต่ำด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น secondary hyperthyroidism นะคะก็จะเป็นสูงหมดนะคะคือ TSH สูง TC สูงเนาะ ส่วนโรค Euthyroid Cyst Syndrome นะคะคือเป็นโรคที่มีความผิดปกติที่ต่อมไทรอยเอ้ยที่ค่าของไทรอยนะคะที่ไม่ได้เกิดจากตัวต่อมผิดปกติเนาะจะเป็นโรคอื่นๆที่เป็นแล้วดันมีผลกับค่าไทรอยฟังก์ชันนะคะจะเป็นแบบการติดเชื้อเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออะไรที่มันเป็นแบบเรื้อรังนานๆแล้วมันจะไปมีผลนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นระยะนะคะว่าถ้ากรณีที่เป็นไม่รุนแรงเป็นแบบน้อยๆนะคะพวกค่าฟังทรฟังก์ชันส่วนใหญ่จะปกติหมดไม่ว่าจะเป็น TSH หรือ T3 T4 หรือ Free T3 Free T4 พวกนี้จะปกติหมดนะคะแต่ถ้าเป็น moderate นะคะเป็น moderate ละช่วงนี้เราจะเจอเลยว่า T3 ตกลงมานะคะจะเจอว่ามันจะเริ่ม T3 จะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆจนถึง moderate ก็ลดลงมาชัดเจนมากต่ำกว่า normal range นะคะเพราะนั้นตั้งแต่ moderate ถึง severe เนี่ย T3 จะต่ำชัดเจนนะคะต่ำชัดเจนแต่ขณะที่ช่วง mild จริงๆก็เริ่มต่ำลงแล้วแหละแต่มันยังไม่ต่ำกว่า normal range เนาะแต่พอเป็น moderate severe เนี่ยต่ำมาแบบชัดเจนนะคะ นั้นจะเห็นเลยว่า T3 มักจะมีค่าต่ำนะ T3 มักจะมีค่าต่ำแล้วก็ T4 นะคะ T4 นะคะส่วนใหญ่จะปกติอยู่นะคะ T4 ยังปกติอยู่นะคะนะช่วง mild ก็ยังปกติ moderate ก็ยังปกติมันจะเริ่มต่ำมากๆก็คือเมื่อมัน severe มากๆนะคะ T4 จะลดลงมาด้วยนะคะนะเพราะนั้น T4 ช่วงแรกก็ยังปกติอยู่นะคะจน severe มากๆมันถึงจะต่ำลงนะคะสังเกตว่า T3 อย่าง T3 เนี่ย early mild เนี่ยจริงๆมันเริ่มต่ำแต่มันยังช่วงแรกมันยังไม่ต่ำเกิน normal range แบบเนี้ยช่วงท้ายๆของอาการแรกๆเนี่ยก็เริ่มมาที่ขอบต่ำแล้วนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าที่3อาจจะต่ำลงเรื่อยๆนะคะต่ำไม่มากจนกลับถึงต่ำมากๆเกิน normal range ไปเลยนะคะส่วน TSH ช่วงแรกจะปกติอยู่นะ TSH ช่วงแรกจะปกติอยู่จนกระทั่ง moderate ก็ยังปกติอยู่นะคะส่วนใหญ่ TSH จะค่อนข้างปกติจนกว่ามันจะแบบsevere มากๆหรือเป็นนานมากๆอ่ะมันถึงจะมีค่าแต่อันนี้ TSH จะไม่ได้ต่ำเนาะไม่ได้ต่ำมากส่วนใหญ่จะค่อนข้างปกติมีโด่งสูงไปนิดนึงแล้วก็ลดลงมานะเพราะนั้นจริงๆ TSH จะเป็นตัวที่ค่อนข้าง normal ตลอดนะคะดูยากเพราะนั้น TSH จะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ตัวที่ชัดๆเลยคือ T reverse T3 นะคะสำหรับ Euroid Cyst Syndrome Euthyroid Cyst Syndrome หรือ Non Thyroidal Illness เนี่ยreverse T3 จะสูงมากนะคะตั้งแต่ระยะแรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการตรวจ reverse T3 มีตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อดู
ว่ามันสูงขึ้นไหมนะคะถ้ามันสูงขึ้นแรกๆเนี่ยเราจะสงสัยเรื่องของยูไทรอยด์ซิสต์ซินโดรมนะคะสังเกตว่าเนี่ยมันจะสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นๆเนาะที่ดูง่ายๆคือ T3 กับรีเวิร์ด T3 ถ้า T3 ลดลงรีเวิร์ด T3 เพิ่มขึ้นนะคะมักจะสงสัยเรื่องของยูไทรอยด์ซิสต์ซินโดรมนะคะส่วน T4 กับ TSH มักจะยังปกติอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างดูยากนะคะเพราะนั้นเขาก็จะเน้นไปดูที่รีเวิร์ด T3 กับค่า T3 นะคะคราวนี้ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการแปรผลไทรอยด์นะคะอย่างเช่นการใช้ reference interval นะคะก็เขาบอกว่ามันมีเรื่องของการคล้ายข้างเองที่แตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยนะเช่นในเด็กโดยมากในเด็กเนี่ยจะมีค่า TSS กับ Free T4 เนี่ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะคะขณะที่คนแก่จะมีค่า TSS ที่สูงขึ้นนะคะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะเหมือน มันแปลตามอายุนะคะสำหรับค่า TSS เพราะนั้นจำเนาะเรื่องของอายุถ้าในเด็ก TSS กับ VTC จะสูงขึ้นไม่ใช่สูงขึ้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ TSS กับ VTC ในเด็กจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แต่ถ้ามีอายุมากขึ้นนะ TSS จะสูงขึ้นตามอายุนะคะ TSS จะสูงขึ้นตามอายุสำหรับคนท้องนะคะคนท้องพบว่าค่า total T3 กับ total T4 เนี่ยมักจะสูงจากการที่มีฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเนี่ยค่อนข้างสูงในคนท้องนะคะเพราะนั้นฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้ไทรอยด์ไบดิ้งโปรตีนเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนานขึ้นหรือมันสูงขึ้นด้วยนะคะพอมันโททอลโปรตีนโททอลไบดิ้งโทษทีไทรอยด์ไบดิ้งโปรตีนเนี่ยมันสูงก็จะทำให้ค่าพวกค่าโททอลเนี่ยสูงตามเนื่องจากมันไปจับกับไทรอยด์นะฮอร์โมนไทรอยด์แต่ถ้าเราตรวจเฉพาะค่า Free T3 Free T4 เนี่ยจะพบว่ามันปกตินะคะในคนท้องเนี่ยในช่วง3เดือนแรกเนี่ยพบว่าค่าฮอร์โมน HCG มันจะสูงขึ้นซึ่งตัวฮอร์โมน HCG เนี่ยมันจะมีแอคชั่นคล้ายๆกับฮอร์โมน TSH นะคะเพราะนั้นพอมันเหมือนมี TSH สูงเพราะนั้นก็มันก็จะไปจับกับ TSH receptor นะคะเหมือนมันทำแอคชั่นเหมือนเป็นฮอร์โมน TSH ตัวหนึ่งมันก็จะไปจับกับ TSH receptor ไปกระตุ้นให้มีการสร้าง free T4 เพิ่มมากขึ้นนะคะไปกระตุ้นให้มีการสร้าง free T4 เพิ่มมากขึ้น free T4 มันก็จะสูงขึ้นมันก็เหมือนมีภาวะไทรอยด์สูงใช่ไหมเพราะนั้นร่างกายจะ feedback กลับไปยับยั้งทำให้ต่อมพิทูทารีเนี่ยสร้าง TSS ลดลงนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงแรกที่ VTC สูงแต่สักพัก TSS จะถูกกดลงแรกๆก็TSS ก็ถูกกดลงเนาะแรกๆในช่วง3เดือนแรกนะคะก็เลยจะเจอว่า VTC จะสูงนะ TSS จะมีค่าต่ำนะคะแต่พอเป็นช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เกิดขึ้นนะคะฮอร์โมน HCG มันก็จะค่อยๆปรับระดับลดลงเพราะนั้น VTC กับ TSS ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ถ้า free T4 เนี่ยมันยังคงสูงลอยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนคล้ายๆแพ้ท้องยาวนานนะคะเป็น gestational transient thyrotoxicosis ก็จะแบบมีอาการอาเจียนอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบแพ้ท้องนานนะคะจากการที่มี free T4 สูงนะคะอันต่อมานะคะก็คือเรื่องของสารปนเปื้อนสารรบกวนหรือว่ายาต่างๆนะคะที่ผู้ป่วยกินเข้าไปแล้วไปมีผลต่อการวิเคราะห์พวกไทรอยด์ฟังก์ชันต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้ามีการ ถ้าผู้ป่วยได้รับสารพวกเฮปาริน นะคะเข้าไปนะคะอย่างบางคนอาจจะแบบต้องทรีตด้วยยาเฮปาริน เนาะเขาก็พบว่ามันจะไปมีผลต่อไลโปโปรตีนไลเปสแอคทิวิตี้นะคะทำให้มีการสร้างพวกฟรีแฟตตี้แอซิดออกมาเยอะนะคะซึ่งฟรีแฟตตี้แอซิดเนี่ยจะเป็นตัวไปเหมือนไปกระตุ้นให้มีค่าฟรี T4 เนี่ยสูงขึ้นนะคะตัวแอคทิวิตี้ตรงเนี้ยนะคะเกิดทำให้ฟรี T4 เนี่ยสูงขึ้นถ้ากรณีที่ผู้ป่วยได้รับเฮปาลินนะคะเข้าเส้นเลือดนะคะฟรีแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันบอกมันสูงขึ้นเนี่ยมันไปมีผลต่อฟรีทีซียังไงนะคะเขาบอกว่าฟรีแฟตตี้แอซิดที่สูงขึ้นเนี่ยมันไปแย่งจับกับโปรตีนไทรอยด์ไบดิ้งโปรตีนนั่นเองนะคะเพราะนั้นทำให้
เหมือนโปรตีนไปจับกับไทรอยไม่ได้ก็จะเกิดฟรีทีสามฟรีทีสี่ที่สูงขึ้นนะคะมันอยู่ในรูปของอิสระมากขึ้นนั่นเองก็คือเนื่องจากฟรีแฟตตี้แอซิดไปจับกับโปรตีนนะไปจับกับไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนทําให้ฮอร์โมนอ่ะมันถูกหลุดออกมาอยู่ในรูปฟรีฟอร์มมากขึ้นนะคะก็เป็นฟรีทีสามฟรีทีสี่สูงนะคะซึ่งเขาบอกมันจะเป็นผลเนี่ยจะเกิดเช่นเดียวกับการกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะอัลบูมินต่ำนะคะหรือมีภาวะพวกไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะซึ่งสามารถจะพบได้ในกรณีเดียวกันก็คือจะเกิดฟรีทีสามฟรีทีสี่สูงนะคะหรือว่าไปอินคูเบตเลือดที่37องศาก็ทำให้โปรตีนมันหลุดออกจากฮอร์โมนนะเกิดฮอร์โมนก็จะอยู่ในรูปฟรีฟอร์มมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือกรณีที่ได้รับยานะคะยาบางตัวมันจะไปอินฮิบิตนะคะไทรอยด์เบนดิ้งโอ้โทษทีไปอินฮิบิตหรือไปยับยั้งไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนนะคะไออันแรกนี่คือไปขัดขวางการจับเนาะไปขัดขวางการจับอันที่สองคือไปยับยั้งนะคะยับยั้งปริมาณของไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนอย่างเช่นถ้าไปได้รับ อะไรเนี่ยจะมีเรื่องของการเพิ่มการจับเพิ่มเพิ่มเพิ่มกันเพิ่มปริมาณไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนหรือไปยับยั้งนะครับหรือลดปริมาณไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนนะคะตัวที่เพิ่มเช่นพวกฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเอสโตรเจนยานะคะพวกยาเสพติดพวกเมทาโดนเฮโรอีนพวกเนี้ยมันจะไปเพิ่มปริมาณไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนทำให้ตรวจได้ค่า total T3 total T4 พวกเนี้ยมีค่าสูงขึ้นนะคะแต่ยาที่มีผลยับยั้งนะคะอย่างเช่นการให้พวกฮอร์โมนกลูโคคอติคอยนะคะนะคะแบบนานๆเนี่ยจะไปยับยั้งไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนนะคะเพราะนั้นจะทำให้ฟรีทีสามฟรีทีสี่มีค่าสูงขึ้นคือพอเหมือนโปรตีนน้อยใช่ไหมมันก็จะจับกับโปรจับฮอร์โมนจับอยู่ในรูปบาวฟอร์มแหละน้อยลงก็จะอยู่ในรูปฟรีฟอร์มมากขึ้นเพราะนั้นฟรีทีสามฟรีทีสี่ก็เลยสูงขึ้นเพราะนั้นหนูจำยาเนาะว่ายากลุ่มไหนไปเพิ่มไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนให้มากขึ้นยากลุ่มไหนที่ไปลดหรือไปยับยั้งนะให้ลดลงนะคะพอถ้าไปเพิ่ม TBG หรือ TBP เหมือนกันอ่ะมันคือไทรอยด์เบนดิ้งโกลบูลินหรือไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนอ่ะยาที่ไปเพิ่มโปรตีนนะไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนเนี่ยเช่นเอสโตรเจนเมทาโดนเฮโรอีนเพราะนั้นพอปล่อยเพิ่มโปรตีนปุ๊บเท่ากับมันไปจับอยู่ในรูปบาวฟอร์มมากมันก็จะเป็นโททอลสูงโททอลที่3โททอลที่4สูงแต่ถ้ามันไปยับยั้งโปรตีนเช่นพวกการให้ฮอร์โมนกลูโคคอติคอยด์นานๆมันจะไปยับยั้ง การทำงานของไทรอยด์เบนดิ้งโปรตีนเนาะมันก็จะจับกับฮอร์โมนได้น้อยลงหรือลดปริมาณลงเนี่ยมันก็จะจับอยู่ในรูปบาวฟอร์มน้อยลงก็จะอยู่ในรูปฮอร์โมนจะอยู่ในรูปฟรีฟอร์มมากขึ้นก็จะเจอว่าฟรีทีสามฟรีทีสี่มีค่าสูงขึ้นนะคะแล้วต่อมานะคะโรคสับคลินิคอลไทรอยกับพวกนอนไทรอยยูเนสหรือยูไทรอยซิกซินโดมพวกเนี้ยก็จะแปลผลยากนิดนึงคือมันจะขัดแย้งกันคำว่าสับคลินิคอลก็คือไม่ว่าจะเป็นสับคลินิคอลไฮเปอร์ไทรอยหรือสับคลินิคอลไฮโปไทรอยคือมันไม่แสดงอาการนะคะค่า T4 ปกติแต่ว่าค่า TSH มันเปลี่ยนนะคะเพราะนั้นอันนี้พวกนี้จะเรียกเป็นสับคลินิคอลโดยมากมักจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นมีเป็นโรคไทรอยมาก่อนนั่นแหละอาจจะได้รับการรักษาอยู่นะคะจนค่าไทรอยมันเข้าสู่ระดับปกติแต่ว่า TSH มันยังผิดปกติอยู่นะคะแต่ว่าเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องดูประกอบกับอาการของผู้ป่วยและประวัติด้วยนะคะในการจะบอกว่ามันเป็นสับคลินิคอลหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นนอนไทรอยอิลเนสนะคะหรือยูไทรอยซิกซินโดมเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากต่อมไทรอยเช่นอาจจะเกิดกับการขาดอาหารนะคะพัวนิวทริชันมีการติดเชื้อเป็นมะเร็งเป็นโรคไมโอคาร์ดิกอินฟาร์กชันนะคะหลังการผ่าตัดนะเป็นโรคตับโรคไตแบบเรื้อรังอะไรพวกนี้เป็นโรคอื่นๆที่ไม่ได้เป็นโรคไทรอยด์เลยแต่ไปมีผลต่อระดับพวก T3 นะคะระดับ TSH อะไรพวกนี้นะคะหรือยาที่ได้กินเข้าไปก็อาจจะมีผลทั้งแบบเพิ่มหรือการหรือไปมีผลลดระดับไทรอยด์ฮอร์โมนได้นะคะอย่าง อย่างบางอย่างนะคะก็จะมีผลเรื่องของมีผลต่อการจับกับฮอร์โมนนะคะมีผลต่อการbinding ของฮอร์โมนกับโปรตีนนะเช่นเป็นโรคบางชนิดก็ทำให้เหมือนกับโปรตีนจับกับไทรอยด์ได้ไม่ดีเนาะก็จะเช่นเป็นมีเป็นโรคสัมพันธุกรรม
หรือว่าได้รับยานะคะเช่นยาที่ไปยับยั้งนะคะ T3 T4 binding นะคะก็คือ พวกไซลิไซเลตยานอนหลับไดซิแพมหรือเฮปารินพวกเนี้ยมันจะไปมีผลทำให้ฟรีทีสามฟรีทีสี่มีค่าสูงขึ้นเนื่องจากยามันไปยับยั้งการจับกับโปรตีนนะคะทำให้ฮอร์โมนจับกับโปรตีนไม่ได้ก็อยู่ในรูปของฟรีฟอร์มมากขึ้นนั่นเองนะคนท้องเนี่ยคนท้องมักจะมีพวก TBG สูงนะ TBG สูงก็จะทำให้ไปจับกับโปรตีนได้โปรตีนจับกับฮอร์โมนได้เยอะเพราะนั้นก็จะอยู่ในรูปเบาฟอร์มเยอะนะคะก็จะเป็น total T3 total T4 มีค่าสูงนั่นเองสำหรับความผิดปกติที่มาเกิดขึ้นในขั้นตอน analytical นะคะก็จะเช่นเรื่องของการตรวจว่ามีอะไรที่มันมารบกวนหลักการตรวจไหมนะคะอย่างเช่น antibody interference ต่างๆที่ไปรบกวนหลักการในการวิเคราะห์นะคะอาจจะทำให้ไปเกิดผลเป็น negative นะคะหรือ low false low false high นะคะพวกสูงล่วงต่ำลวงได้นะคะโดยมากที่พบบ่อยๆมักจะเป็นสูงลวงนะคะ antibody ที่มักรบกวนวิธีหลักการตรวจก็คือจะเป็นพวก heterophilic antibody นะคะ rheumatoid factorแล้วก็พวกออโตแอนติบอดีต่างๆนะคะมันเป็นออโตแอนติบอดีต่อที่3ที่4เนี่ยจะมักจะไปรบกวนนะคะพวกเฮทโรฟิลิกแอนติบอดีเนาะเคยสอนแล้วใน CC3 แหละเป็นแอนติบอดีที่แบบร่างกายสร้างขึ้นมานะคะจากการที่อาจจะเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแล้วร่างกายมีการกระตุ้นภูมิให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาแล้วบังเอิญแอนติบอดีตัวเนี้ยมันดันไปรบกวนหลักการตรวจวิเคราะห์ในน้ำยานะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานกับสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงนั้นน่ะที่เราเลี้ยงเนี่ยอาจจะเป็นหนูเป็นกระต่ายเป็นแพะเป็นแกะอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายเกิดสร้างแอนติบอดีต่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นนะคะแล้วก็บังเอิญมันไปทำปฏิกิริยากับน้ำชุดน้ำยาตรวจได้นะคะก็เลยไปรบกวนหลักการการวิเคราะห์ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะซึ่งมันอาจจะไปแบบเกิด cross reaction กับแอนติบอดีในน้ำยาชุดตรวจของเรานะคะซึ่งหน่วยก็จะเป็นหลักการทางอิมมูโนเอสเซย์มันก็จะมีแอนติบอดีนะในชุดน้ำยาสำหรับในการจับเกิดเป็นคอมเพล็กซ์อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาพวกนี้ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการตรวจดูระดับเฮทโรฟิลิกแอนติบอดีในแซมเปิลนั้นก่อนก็ได้นะคะว่ามันมีพวกเฮทโรฟิลิกแอนติบอดีอยู่ไหมนะคะก็โดยใช้หลักการทางอิมมูโนเอสเซย์นี่แหละในการดูนะคะวิธีแก้ไขถ้ากรณีที่เราคิดว่ามันมีเรื่องของแอนติบอดีอินเตอร์เฟอเรนซ์พวกนี้อยู่นะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมธอดในการวัดว่าบางทีถ้าใช้หลักการนี้ชุดตรวจนี้แล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยนหลักการไปเลยนะอาจจะเป็นใช้พวกหลักการที่มันมีความจำเพาะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวแอนติบอดีในน้ำยานะที่แบบไม่ให้มันเป็นตัวเดิมนะคะหรือเปลี่ยนหลักการไปเลยหรือว่าใช้วิธีกำจัดพวกแอนติบอดีออกโดยการใช้โพลีเอทิลีนไกลคอลในการจับตกตะกอนแอนติบอดีพวกนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอจางเซ็นตรวจก็พอช่วยได้นะคะอันนี้ให้เห็นภาพว่าถ้าเราใช้หลักการอิมมูโนเอสเซย์แบบหลักการแซนด์วิชเนาะก็ปกติก็จะมีตัวแคปเจอร์แอนติบอดีใช่ไหมก็อันนี้คือสิ่งสองตัวที่เราสารที่เราจะวัดมันก็จะจับแล้วก็จะมีตัว detection antibody เนี่ยเป็นเหมือนเป็นแซนด์วิชเพื่อประจับประกบเพื่อให้เกิดเป็นสัญญาณเกิดขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ที่เรามีไอ้พวก heterophile antibody เนี่ยเข้ามาปนเปื้อนนะคะ heterophile antibody คือไอ้ตัวสีเทาๆตัวนี้มันก็เหมือนกับมาทำปฏิกิริยามัน cross reaction กับ antibody ในน้ำยาเราได้มันก็มาจับเกิดเป็น reaction signal เฉยเลยนะคะเพราะนั้นก็เกิดเป็น false positive ได้นะคะ แต่ถ้าสมมติกรณีที่เราใช้หลักการ competitive เนาะเราสมมติเราใช้หลักการ competitive นั้นตัว capture antibody ตรึงอยู่ใช่ไหม analyze จับแต่มันยังไม่ได้อ่าน signal ทันทีนะคะ signal เราจะใช้จาก label analog ตัวนี้อีกทีหนึ่งคือเหมือนเป็นตัว antibody ที่ถูก label เอาไว้ไม่ใช่ label สิอันนี้มันไม่ใช่ antibody อันนี้เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็น antigen อารมณ์เหมือนเป็น antigenที่ล้อเลียนกับตัวสารที่เราต้องการวัดจริงๆแล้วมันถูกเบลเอาไว้เพราะนั้นถ้าเป็นการแย่งจับกันถ้าไอ้ตัวเนี้ยสีแดงๆตัวเนี้ยสามารถจับตัวแคปเจอร์ได้เยอะนะคะแสดงว่าตัวอนาไลซ์เรามีน้อยนะคะแต่ถ้าเราถูกจับสีแดงตัวเนี้ยนะคะจับกับตัวแคปเจอร์ได้น้อยแสดงว่าเรามีสารอนาไลซ์ที่เราต้องการวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะ
แล้วเพราะนั้นซิกแนลนี่จะเป็นแบบผกผันกันก็คือซิกแนลเยอะแสดงว่าสารที่เราจะวัดมีน้อยแต่ถ้าซิกแนลน้อยแสดงว่าสารที่เราจะวัดมีเยอะนะคะแต่ถ้ากรณีที่มันมีชัดโชลไฟแอนติบอดีหรือแอนติบอดีที่มันรบกวนอยู่เนี่ยมันก็สามารถไปจับกับตัวสีแดงๆตัวนี้ได้เนาะมันก็ไปจับได้เพราะนั้นกลายเป็นว่าเกิดเป็นสัญญาณเยอะมากนะคะเกิดเป็นสัญญาณเยอะมากนะคะสามารถจับแล้วเกิดสัญญาณเลยนะคะ มันไป cross reaction กันทําให้ไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเกิดเป็น complex แล้วเกิดสัญญาณได้นะคะเพราะนั้นก็จะกลายเป็น false negative แปลว่าสัญญาณเยอะสัญญาณเยอะแสดงว่าความเข้มข้นน้อยนะคะเกิดเป็น false negative หรือเป็น false low นะคะมันก็ต้องระวังว่ามันมีตัวปนเปื้อนอยู่ในสิ่งสังเกตเราไหมนะโดยเฉพาะพวกแคทโชโลไฟน์เดบรีรูมาตอยแฟกเตอร์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องระวังนะคะต้องไป ต้องดูค่าพวกนี้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะเคสผู้ป่วยอายุ52มารักษาที่หูเคาะหน่วยหูเคาะจมูกนะคะโดยที่ถูกส่งมาเพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยนะคะเขาสงสัยว่ามันน่าจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่ามีอาการบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นไฮโปไทรอยดิซึมนะคะเขาก็เลยตรวจเลือดตรวจ TSH ตรวจ Free T4 2ตัวเนาะเพราะว่า TSH เป็นไงต่ำนะ TSH ต่ำ Free T4 ก็ต่ำตัว Free T4 เนี่ยสัมพันธ์กับไฮโปไทรอยเนาะแต่ว่า TSH ทำไมต่ำปกติถ้า Free T4 ต่ำถ้าเป็นไฮโปไทรอยแล้ว Free T4 ต่ำ TSH ควรจะต้อง สูงถูกไหมถ้าเป็นไฮโปไทรอยดิซึมนะ TSH ควรจะต้องสูงเพราะนั้นเป็นไงผลมันขัดแย้งกันแล้วผลขัดแย้งกันแล้วเพราะ VTC ต่ำแต่ TSH มันดันต่ำด้วยก็เลยขัดแย้งกันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็น secondary hypothyroidism หรือเปล่าว่ามีความผิดปกติที่ต่อม pituitary หรือเปล่านะคะก็เลยไปตรวจฮอร์โมน FSH LH แล้วก็คอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมน3ตัวเนี้ยเป็นฮอร์โมนที่ตรวจสอบการทำงานของต่อม pituitary เพราะว่าฮอร์โมนทั้ง3ตัวปกติหมดนะคะแสดงว่าต่อมพิทูเชอรี่เนี่ยทำงานปกติเพราะนั้นไม่น่าใช่ secondary hypothyroidism แล้วนะคะก็สงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่ทั้ง primary hypothyroidism ไม่ใช่ทั้ง secondary hypothyroidism หมอก็เริ่มงงแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรปนเปื้อนในเสียงสองตัวหรือเปล่าแล้วมันไปรบกวนหลักการวิเคราะห์หรือเปล่าเขาก็เลยสงสัยให้ hetero-fine antibody นะคะเขาเลยไปลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหลักการตรวจนะคะใช้ different immunoassay method คือเปลี่ยนหลักการซิเดิมใช้หลักการ chemiluminescence method ใช่ไหมเขาก็ลองเปลี่ยนวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ immunoradiometric assay นะคะคือเหมือนเปลี่ยนวิธีอะจากเดิมเป็น chemiluminescence ก็เป็นใช้ immunoradiometric assay นะคะพบว่าเอามาตรวจเสร็จอ้าว TSH 50เลย50นี่คือสูงปกติเท่าไหร่ปกติแค่จุด5ถึง4เองสูงปลาเข้าไป50ซึ่งเป็นไงเทสสูง Free T4 ต่ำสัมพันธ์กับโรค Primary Hypothyroidism แล้วนะคะก็แสดงว่าไอ้ที่ตรวจครั้งแรกที่หลักการเนี่ยมันได้ค่าต่ำหลวงนะคะมันได้ค่าต่ำหลวงเขาก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นที่ sample แหละเลือดของผู้ป่วยน่าจะมีตัว heterophile antibody เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากโรคหรือผู้ป่วยมีประวัติเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่านี่เขาก็ไม่ได้บอกเนาะเขาก็เลยอ่ะลองตกตะกอนตัว heterophile antibody ด้วย polyethylene glycol คือเหมือนโดยการ dilute นะคะ dilute sample ก่อนนะคะ dilute sample ก่อนแล้วก็ตกตะกอนนะคะก็มาตรวจใหม่โหได้ค่า TSH สูงขึ้นไปอีกนะคะเป็น 91.8 เลยนะคะเห็นไหมว่าแสดงว่าไอ้พวกเทสโทรไฟน์ antibody เนี่ยมันไปรบกวนวิธีการตรวจค่อนข้างมากนะคะตอนนั้นเขาก็เลยสรุปแล้วแหละว่าผู้ป่วยคนนี้เป็น primary hypothyroidism นะคะโดยที่ผลที่ TSH ต่ำในช่วงแรกเนี่ยเกิดจากการ interfere จากพวก antibody เทสโทรไฟน์ antibody ในสิ่งส่งตัวนั่นเองนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ก็คือหลักๆเนาะหนูไปนักศึกษาไปจำในเรื่องของปัจจัยอะอะไรที่มันทำให้ค่ามันสูงค่ามันต่ำบ้างโดยเฉพาะฮอร์โมนนะว่ายาอะไรไปรบกวน TBG บ้าง
ไปรบกวนโดยการไปเพิ่ม TBG ไปลด TBG นะคะแล้วพอไปเพิ่ม TBG ผล total T3 T4 เป็นยังไง free T3 T4 เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือไปจำไอ้พวกตรงเนี้ยมาเยอะๆเลยนะคะก็งั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรก็แชทมาถามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ